สวัสดีค่ะกับพบกับแก้วและการพิษอาคาศอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือเขาคนนั้นแอบรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆในตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นคือใครกันและเขาคนนั้นคิดอะไรอยู่กับเพื่อนๆไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเพิ่มเติมนะคะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1ไพ่กองที่2และไพ่กองที่3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดได้เลยนะคะหากใครไม่เคยเล่นพิกอาคาศมาก่อนวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วก็เลื่อนไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นๆที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยค่ะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเดี๋ยวแกจะซูมให้ดูค่ะหากเพื่อนๆเลือกไพ่กองที่1 นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆกลุ่มที่1ได้ Electric Eel Spirit Bring Your Ideas to Life ได้วีนัสดาวศุกร์ Love นะคะดูแล้วนะคะเขาคนนั้นที่ว่านะคะเป็นคนที่เพื่อนๆอาจจะรู้จักอยู่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่ามีเลข24ออกมาโผล่มาในปลาไหลไฟฟ้านะคะ24บวกกันได้เลข66นะคะจะเป็นพลังงานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเป็นพลังงานของความใจดีเคยสนับสนุนช่วยเหลือกันมาก่อนแล้วก็เพื่อนๆมาได้ Venus Love ตรงนี้นะคะเป็นพลังงานของความรักเพราะฉะนั้น2ไพ่นี้นะคะให้พลังงานของการที่เพื่อนๆกับเขาคนนั้นรู้จักกันอยู่ก่อนแล้วนะคะอาจจะเป็นคนรักในณปัจจุบันนะคะหรือเป็นคนที่เพื่อนๆแอบชอบเขาอยู่มีความรักให้กับเขาอยู่นะคะเช่นแอบปิ๊งเพื่อนแอบปิ๊งคนในที่ทำงานแอบปิ๊งคนรู้จักประมาณนี้นะคะหรือเป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายมาปิ๊งเพื่อนๆนะคะจากตอนแรกที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันมานานนะคะก็อาจจะพัฒนาความรู้สึกนะคะตอนนี้เขาอาจจะใจเต้นกับเพื่อนๆอยู่นะคะดูแล้วไม่เพื่อนๆก็เขานะคะตรงตามสเปคที่อยู่ในใจนะคะเช่นเพื่อนๆ อาจจะอยากได้คนที่มีสีผิวแบบนี้มีอุดมคติมีความคิดแบบนี้เนี่ยแล้วเขาคนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะหรืออีกในนึงนะคะเพื่อนๆ อาจจะตรงตามสเปคของเขาแบบสุดๆนะคะเขาอยากได้คนที่พูดจาแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้รูปลักษณ์ภายนอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆตรงตามที่เขาคิดเลยนะคะทำให้ใจเต้นมีพลังงานความรักแผ่ออกมานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1ได้เลข4ออกมาในดาวศุกร์วีนัสนะคะเป็นไปได้ว่าจะเป็นการแอบชอบที่มีมานานแล้วนะคะเป็นพลังงานความรักที่มั่นคงนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเป็นพลังงานที่เหมือนไม่ใช่แค่ปิ๊งแวบมาแล้วก็จากไปกับสายลมนะคะไม่ได้ปิ๊งกันสั้นๆแบบนั้นแต่เป็นพลังงานความรักที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งรู้สึกว่าสนิทสนมนับมากขึ้นมีความผูกพันต่อกันมากขึ้นจนกลายเป็นความรักที่มันมั่นคงนะคะคือปิ๊งจริงอะไรจริงนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะลองเช็คพลังงานตัวเองตอนนี้นะคะว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังแอบปิ๊งใครอยู่หรือเปล่านะคะก็เป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นก็อาจจะปิ๊งเพื่อนๆอยู่เหมือนกันหรือถ้าหากเพื่อนๆคอนเฟิร์มว่าเพื่อนๆโสดจริงไม่ปิ๊งใครเลยแสดงว่าอีกฝ่ายนะคะมีความรักเสมือนกับพลังงานของวีนัสดาวศุกร์ให้กับเพื่อนๆอยู่นะคะประมาณนี้เลยเพราะ2ไพ่นี้นะคะเป็นพลังงานของความรักที่เหมือนกับไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้ตามอุดมคติของเราแบบนี้อยู่บนโลกนี้จริงๆนะคะให้พลังงานแบบนั้น Bring your ideas to life นะคะหากมีมาตรฐานในใจยังไงอุดมคติยังไงนะคะมีความคิดอยากจะมีความรักที่มันเพอร์เฟกต์เหมือนกับดาววีนัสตรงนี้มากแค่ไหนดูแล้วไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเอ้ยจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่มาเจอกันระหว่างเพื่อนๆกับเขาคนนั้นเนี่ยเหมือนมันทำให้ความรักตรงนี้เกิดขึ้นได้แบบไม่น่าเชื่อนะคะเป็นพลังงานแบบนี้เช่นเพื่อนๆอาจจะไม่คิดมาก่อนว่าเฮ้ยจะมีเขาคนนี้อยู่บนโลกนี้จริงๆหรอเขาดูสมบูรณ์แบบสำหรับเรามากหรือเขาก็อาจจะคิดเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยเพื่อนๆดูเหมือนกับดาววีนัสที่หลุดมาจากรูปปั้นเลยนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะรักคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแก้วถึงย้ำนะคะว่านี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆลองเช็คพลังงานของตัวเองดูนะคะว่าแอบปริ้งใครอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ปริ้งใครก็เป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายอาจจะปริ้งเพื่อนๆแบบจริงจังอยู่นะคะDirection Guardian นะคะ Choose Your Path ดูแล้วนะคะเขาคนนั้นที่ว่านะคะมีบุคลิกของความมั่นคงสูงนะคะจากพลังงานของภาพมีพลังงานของการปกป้อง
็นคนที่มีทิศทางในชีวิตชัดเจนนะคะอยากจะทำงานอะไรชัดเจนนะคะว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จเราจะเดินทางไปในที่นี่นะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายชัดเจนทำอะไรไม่ยอมแพ้การคันนะคะเป็นคนที่ไม่เรื่อยๆไปกระสายลมนะคะเป็นคนที่ชีวิตต้องมีระเบียบแบบแผนมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ลงมือทำนะคะเป็นคนแบบนั้นภายนอกนะคะอาจจะมีความขี้เล่นนะคะมีสีสันสดใสนะคะแบบชอบแต่งตัวสีสันฉูดฉาดนิดนึงนะคะพอดูแล้วได้พลังงานของการมีสีสันออกมามีพลังงานของดาวศุกร์วีนัสนะคะดูแล้วเป็นที่รักของคนรู้จักของกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมนะคะแต่อินเนอร์ข้างในอ่ะจะเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะเอาจริงเอาจังนะคะเพราะจากภาพนะคะมีอินทรีย์เป็นพลังงานของสติปัญญานะคะวัวนะคะสัตว์ใหญ่แล้วก็มีสิงโตนะคะเป็นพลังงานของการที่เข้มแข็งอยู่ข้างในตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนไม่เรื่อยๆมาเรียงๆนะคะโดยเฉพาะถ้ามาเป็นเรื่องของการงานรู้สึกว่าการงานการทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จสองเรื่องเนี้ยจะต้องเอาจริงเอาจังมากเป็นพิเศษนะคะเจ้าตัวมีบุคลิกแบบนี้อยู่หน้าตานะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเหมือนกับผู้ชายในภาพนี้นะคะคือดูแล้วอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแข็งๆนิดนึงนะคะแต่จะมีความสวยอยู่แข็งๆที่ว่าก็คือจะไม่ได้มาในรูปแบบสวยงามละมุนแบบเหมือนให้นึกภาพเหมือนโอปป้าที่ปากแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่นะคะคนนี้อาจจะมาแบบหน้ามีสันกรามจมูกเป็นสันนิดนึงนะคะคิ้วเข้มตาแบบเฉียวๆตาคมๆนะคะปากแบบรูปปากจะชัดเจนอะไรเงี้ยมีความเป็นชายอยู่ในหน้านะคะแต่ก็จะไม่ได้แข็งจนน่ากลัวนะคะพอย้ำนะคะมีพลังงานของวีนัสเลิฟออกมาเจ้าตัวจะมีความสวยงามอยู่ในตัวเองนะคะแต่จะไม่ได้สวยแบบหญิงจ๋านะคะถ้าหากอีกฝ่ายเป็นผู้ชายนะคะเขาคนนั้นเป็นผู้ชายก็คือเขาจะเป็นผู้ชายแบบนี้นะคะคือหน้าติดแข็งๆติดคมๆแต่มีความสวยแผ่ออกมานะคะจะไม่ได้ผู้หญิงเกินไปแต่ถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้หญิงนะคะเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่หน้าดุๆคมๆนะคะจากภาพผู้ชายตรงนี้เลยจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แบบยิ้มง่ายอ่ะนะคะให้นึกภาพแบบผู้หญิงบางคนเหมือนมาร์ชเมลโล่เหมือนลาเวนเดอร์นุ่มๆน่ารักในแบบสดใสน่ารักน่าคบหาแบบมิตรภาพสูงมากอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยอาจจะหน้าดุนิ่งๆนะคะถ้าสวยก็คือจะสวยคมนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะแต่ทั้งนี้เจ้าตัวมีพลังงานของวีนัสเลิฟอยู่กับตัวนะคะคือเป็นที่รักของคนใกล้ตัวนะคะIllusion นะคะมายานะคะดูแล้วนะคะเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะตรงตามสเปคของเพื่อนๆเลยจริงๆนะคะเหมือนหลุดมาจากภาพลวงตา Illusion แล้วตรงนี้ก็ได้ brings your ideas to life นะคะเขาคนนั้นตรงตามมาตรฐานที่เพื่อนๆต้องการนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะเพื่อนๆอาจจะอยากมีความรักแบบนี้อยากจะให้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีมาตรฐานอะไรอยู่ในใจมีสเปคอยู่ในใจลองเขียนออกมานะคะเขียนให้ชัดเจนเขียนให้ละเอียดนะคะละเอียดนี้คือหมายความว่าให้เขียนชัดเจนว่าอยากได้หน้าแบบนี้รูปร่างแบบนี้มีไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบนี้มีทัศนคติการทำงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขียนให้ชัดเจนนะคะอยากจะแบบให้เขาดูแลเทคแคร์เราแบบนี้เข้าใจเราในเรื่องแบบนี้นะคะเขียนให้ละเอียดเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้เจอตรงตามสเปคของตัวเองจริงๆนะคะแล้วย้ำนะคะว่าอีกฝ่ายเขาอาจจะมีใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าตัวเพื่อนๆเองก็ดูแล้วพลังงานตรงกับเขาเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ดูแล้วเป็นพลังงานของการที่ยังกักความรู้สึกกันอยู่นะคะคือไม่ได้เผยความในใจออกมา 100% ว่าเฮ้ย hey, เธอตรงสเปคฉันเลยนะคำเนี้ยอาจจะซ่อนอยู่ในใจยังไม่พูดนะคะดูแล้วเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่ตาสวยนะคะจากภาพตรงนี้นะคะ Direction Guardian คือตาจะเด่นนะคะตาคมในภาพมายา Illusion ตาก็เด่นนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะมีตารูปตาที่คมแต่สีตาอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นไปได้เดี๋ยวต่อมาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เดือนที่11นะคะได้ซันได้ลัคนาเมษนะคะลัคนากุมลัคนาเมษนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะจากพลังงานของซันตรงนี้นะคะแล้วจากเดือนที่11ที่เป็นพลังงานของลัคนากุมจะเป็นลัคนาที่มั่นใจในตัวเองมากนะคะกล้าทำในสิ่งที่คนนิยามว่ามันแตกต่างจากคนอื่นแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่เราต้องแตกต่างจากคนอื่นนะคะคือมีความมั่นใจในตัวเองสูงมั่นใจในเส้นทางที่ตัวเองเลือกมั่นใจในเป้าหมายที่ตัวเองกำลังจะพิชิตนะคะเป็นคนแบบนั้นนะคะเช่นคนอื่นอาจจะใช้มือถือธรรมดาทั่วไปนะคะเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่แบบใช้มือถือสีชมพูเรืองแสงแล้วก็ใช้โดยที่ไม่รู้สึกเคอะเขินอะไรอะไรงี้นะคะคนอื่นอาจจะพูดกันในวงสนทนาพูดถึงเรื่องอาหารอร่อยไหมการงานเป็นยังไงคนนี้อาจจะมาแบบพูดถึงเรื่องแนวโน้มโลกร้อนในภายภาคหน้าเทคโนโลยีก้าวไกลไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือชอบสนใจในเรื่องอะไรแล้วจะ
สนใจแบบเปิดเผยนะคะไม่กลัวว่าเราจะแตกต่างจากคนอื่นเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะแล้วเนื่องจากได้พลังงานของลัคนากุมเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะข้องเกี่ยวอะไรบางอย่างกับเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษนะคะเช่นอาจจะเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะพัฒนาแอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้หรือเป็นคนที่ตามข่าวเรื่องเทคโนโลยีได้ทันแบบทันปรี๊ดมากนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเนี่ยได้ปลาไหลไฟฟ้าแถวนี้ด้วยทำอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือเปล่านะคะก็เป็นไปได้นะคะมีพลังงานของลัคนาเมษออกมานะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นนักรบอยู่ในตัวนะคะให้พลังงานเหมือนกับไพ่ Direction Guardian นะคะมีความเป็น Warrior นักรบนักสู้อยู่ในใจโดยเฉพาะมาในเรื่องของการทำความฝันทำเป้าหมายให้สำเร็จการงานนะคะจริงจังเอาจริงเอาจังและเป็นสายบุกตะลุยไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสำเร็จนะคะเผลอเป็นทั้งนักรบและนักรักกันนะคะเนี่ยกลุ่มที่1 นะคะดูแล้วเขาคนนั้นมีพลังงานแบบนี้นะคะต่อมาก็จะมาดูไพ่ทาโร่นะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นที่ว่านะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆตอนนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าพ่อหนุ่มนักรบและนักรักคนนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาดูหลังไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเพื่อนๆได้ Three of Wands นะคะดูแล้วเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะเขาคนนี้พ่อหนุ่มปลาไหลไฟฟ้านะคะเรียกว่าพ่อหนุ่มปลาไหลไฟฟ้าไปก่อนละกันนะคะแต่ว่าไม่ได้กําหนดเพศนะคะจริงๆแล้วก็คือเปลี่ยนตามเพศตามสถานการณ์ของเพื่อนๆได้เลยนะคะแต่ระหว่างนี้นะคะเพื่อความง่ายเราจะเรียกว่าพ่อหนุ่มปลาไหลไฟฟ้าไปก่อนนะคะดูแล้วนะคะเขาอยากจะเดินทางกับเพื่อนๆให้มากกว่านี้เดินทางนี้หมายความว่าตีตั๋วทางกายภาพตีตั๋วไปยุโรปไปแอฟริกาไปทะเลทรายซาฮาราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายความว่าเดินทางชีวิตอะกับเพื่อนๆอยากจะใช้เวลากับเพื่อนๆเดินทางผจญภัยเจอสิ่งต่างๆไปด้วยกันมากกว่านี้นะคะเป็นพลังงานแบบนี้เขามองว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวเขากับเพื่อนๆมันพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นะคะนี่สู่ขอบฟ้าใหม่ขยายขอบฟ้าให้กว้างกว่าเดิมนะคะมีพลังงานของการที่เขาไม่กล้าบอกอะไรบางอย่างออกมานะคะจนถึงอ่านมาจนถึงตอนนี้ดูแล้วเหมือนมีการกักความรู้สึกอะไรเอาไว้อยู่เป็นพลังงานของการที่คิดอยู่ในหัวนะคะคิดว่าเราสองคนน่าจะไปด้วยกันได้ดีนะคะแต่ว่าพลังงานของการ take action นะคะยังมาไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทั้งนี้นะคะมีพลังงานของลูกเต๋าเมษซึ่งลูกเต๋าเมษเป็นพลังงานของนักรบและ take action นะคะแล้วทรีอาวอนมีพลังงานของการที่เอาแผนที่อยู่ในใจมาทำให้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในเร็วๆนี้นะคะเจ้าตัวอาจจะเริ่ม take action แล้วนะคะถ้าหากก่อนหน้านี้คิดอยู่ในใจแล้วเงียบสนิทไม่ได้ส่งสัญญาณเลยว่าเฮ้ยเราแอบปิ้งเธอนะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นเดี๋ยวในเร็วๆนี้จะเริ่มส่งสัญญาณให้เพื่อนๆเห็นนะคะวันดีคืนดีก็อาจจะแบบชวนไปเที่ยวนะคะซื้อชาไข่มุกมาให้ดูแลเทคแคร์งานเธอมีปัญหาหรอฉันช่วยแก้ให้ไหมกระเป๋าหนักไหมถือให้อะไรอย่างเงี้ยไปไหนขับรถส่งให้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเทคแอคชั่นนะคะในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้ทรีโอบอนส์นะคะได้ justice นะคะเป็นพลังงานของลัคนาตุลนะคะลัคนาตุลก็อาจจะเป็นอีกลัคนาที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะหรือเดือนตุลาคมนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างเนื่องจากเพื่อนๆได้ไพ่ Three of Wands แล้วก็หลังไพ่ Three of Wands ได้ Justice นะคะเป็นพลังงานของต่างชาตินะคะ Three of Wands การเดินทางและต่างชาติเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้อาจจะมีพลังงานของการเดินทางเยอะมีพลังงานต่างชาติเยอะนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเพื่อนๆวางแผนเดินทางอะไรอยู่เจ้าตัวก็อาจจะมาให้ความช่วยเหลือนะคะจัดการเอกสารในเรื่องของกฎหมายเรื่องเอกสารเดินทางเอกสารสำคัญช่วยให้เพื่อนๆเดินทางได้เหมือนกับ Three of Wands นะคะแต่หากไม่เกี่ยวอะไรกับการเดินทางนะคะก็เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวนะคะอาจจะทำงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญญากฎหมายนะคะเอกสารสำคัญอย่างนี้นะคะเจ้าตัวอาจจะทำได้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะแล้วเนื่องจากใน justice นะคะมันจะเป็นพลังงานของความยุติธรรมนะคะเป็นไปได้ว่าในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าอยากจะสร้างความยุติธรรมให้กับตัวเอง เช่นนะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเคมีเราเข้ากันมากเรามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เราจะสร้างความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วเราจะไม่กักความรู้สึกเราจะเปิดเผยความรู้สึกของเรามากไปเท่านี้แล้วคาดหวังว่าเพื่อนๆจะให้ความรักตอบรับกลับมาอย่างเท่าเทียมกันนะคะยุติธรรมแบบนั้นนะคะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะต่อมาใต้ไพ่ justice นะคะ four of coins นะคะดูแล้วนะคะเขารู้สึกปลอดภัยตอนอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับคนอื่นรู้สึกยังไงไม่รู้นะคะแต่มาอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขานะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆกับเขาอาจจะรู้จักมากันก่อนแล้วนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ทำให้รู้จักนิสัยใจคอรู้จักสไตล์นิสัยของตัวเองอยู่แล้วนะคะพอ
มาเจอกันในตอนที่มีปัญหาเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเคยไปช่วยเหลืออะไรเขาเอาไว้นะคะปลอบโยนเขาสนับสนุนเขาช่วยแก้ปัญหาได้บางอย่างทำให้เขามีมุมมองต่อเพื่อนๆว่าอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาปลอดภัยนะคะหากมีปัญหาเรื่องการงานการเงินอะไรมาปรึกษาเพื่อนๆเพื่อนๆก็ดูแล้วมีคำตอบคำแนะนำให้ได้นะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาหายคิดมากอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเขาได้เป็นคอมฟอร์ตโซนนะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ก่อนหน้านี้มีพลังงานของลัคนากุมออกมาแล้วก็ซันออกมานะคะเนี่ยอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาอยากจะพูดเรื่องอะไรก็ได้พูดไปเลยเรื่องที่คนอื่นมองว่าพูดอะไรออกมาเนี่ยแปลกพูดเรื่องโลกร้อนออกมาในงานปาร์ตี้เนี่ยนะอยู่กับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่พูดแบบนั้นนะคะเพื่อนๆอาจจะสนใจในสิ่งที่เขาพูดว่าอุ๊ยพูดอะไรน่าสนใจจังไม่ค่อยได้ยินคนอื่นพูดกันไหนพูดเพิ่มซินะคะมีพลังงานของซันออกมาเพื่อนๆดูแล้วไม่ดับแสงเขานะคะคือปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แล้วดูแล้วเขาแฮปปี้อ่ะเขามีความสุขนะคะอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ว่าเขาเลยปิ๊งเพื่อนๆอาจจะเริ่มเปิดเผยความรู้สึกกับเพื่อนๆในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้10ดาบนะคะ10 of swords ได้3 of cups 3ถ้วยได้9เหรียญนะคะ9 of coins นะคะ8 of cupได้8ไม้เท้า8 of wands แล้วก็ได้เด็กถือไม้เท้า page of wands นะคะดูแล้วนะคะเวลาเขาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเขาหายคิดมากจริงอะไรจริงนะคะเพราะได้10ดาบออกมาเป็นใบแรกดูแล้วนะคะ10เนี่ยมันเป็นพลังงานของปัจฉิมบทนะคะก่อนที่จะไปเริ่มต้นเลข1ปฐมบทใหม่อยู่กับเพื่อนๆนี่คือเขาจะเข้าสู่โหมดปัจฉิมบทเสมอคืออะไรที่เคยคิดมากอะไรที่เคยกังวลนะคะมันจะหายไปเวลาอยู่กับเพื่อนๆจะได้เข้าสู่ปฐมบทบทใหม่นะคะได้แบบมีไอเดียคิดเรื่องใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆหายคิดมากสบายใจนะคะอยู่กับเพื่อนๆนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะพอดูแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มีพลังงานของการที่ไปตัดสินอะไรเขานะคะเป็นพลังงานแบบนั้นติดกับ10ดาบนะคะมี3 of cups นะคะเป็นพลังงานของการเฉลิมฉลองนะคะดูแล้วนะคะเวลาเขาอยู่กับเพื่อนๆเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องที่มีความสุขเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะเหมือนพลังงานของ3ถ้วยตรงนี้เลยเป็นพลังงานของการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องปิดกั้นตัวเองนะคะเขาแบบเปิดเผยตัวเองได้อย่างเต็มที่เป็นพลังงานแบบนั้นนะคะและอีกในหนึ่งนะคะเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยู่เสมอนะคะ3ถ้วยเพื่อนๆทำงานอะไรทำโปรเจกต์อะไรมีเป้าหมายอะไรดูแล้วในสายตาของเขาเขามองว่าเพื่อนๆสามารถทำได้สำเร็จอยู่เสมอแล้วทำออกมาได้ดีนะคะเป็นพลังงานของการเฉลิมฉลองอย่างที่บอกไปเพื่อนๆอาจจะดูแล้วเฉิดฉายในสายตาของเขานะคะคือทำเสร็จแล้วแบบมีแต่คนปรบมือให้กับเพื่อนๆมีแต่เสียงชื่นชมเพื่อนๆนะคะเนี่ยเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะในสายตาของเขาคือเขามองเพื่อนๆดีมากนะคะติดกับ3ถ้วยนะคะได้9เหรียญ9 of coins นะคะเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่มีอิสระทางการเงินมีชีวิตที่เป็นอิสระนะคะพึ่งพาตัวเองได้สูงนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆ เป็นคนแกร่งนะคะอาจจะเพราะว่าแกร่งเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเข้าหาเพื่อนๆแบบไหนทางไหนดีนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเพื่อนๆดูแล้วไม่เดือดร้อนทางการงานการเงินมีพลังงานของคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะจากพลังงานของ9เหรียญเป็นคนที่ในสายตาของเขานะเขามองเพื่อนๆเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งใครนะคะงานมีปัญหาอะไรเพื่อนๆก็จัดการเองได้การเงินนะคะก็สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจนเป็นเหมือนกับผู้หญิงในภาพเป็นคนแกร่งและมีอิสระสูงในสายตาของเขานะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนประเภทที่อยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปนะคะมีอิสระในชีวิตสูงมากนะคะแล้วดูแล้วตรงเนี้ยเขาชื่นชมเพื่อนๆมากเป็นคนเก่งเขาดูแล้วเขาชื่นชมเพื่อนๆในจุดนี้นะคะติดกับ Nine of Coins เพื่อนๆได้ Ace of Cups นะคะเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเหมือนกับน้ำเต็มแก้วในภาพนะคะคลื่นทะเลเขามองว่าเพื่อนๆมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครนะคะเป็นไปได้ว่าตัวเขาเขาก็มองว่าเขาเองก็มีไอเดียที่ไม่เหมือนใครพอมาเจอเพื่อนๆที่ไอเดียไม่เหมือนใครอีกโอ้คลิกกันเลยนะคะเนี่ยมีพลังงานแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูแล้วอาจจะทำงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์นะคะอาจจะทำงานพูดงานเขียนงานวาดงานเต้นงานแสดงร้องเพลงนะคะหรือต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในการทำงานนะคะเช่นออกไอเดียผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆไอเดียการตลาดใหม่ๆอย่างนี้นะคะมีไอเดียอะไรดีๆอยู่เสมอนะคะและสำหรับเขานะคะเขามองว่าเพื่อนๆขาดรมดีอีกด้วยนะคะเพราะเพื่อนๆได้ Ace of Cups นี่คือแสดงว่าเพื่อนๆจะต้องเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่มีมุมโรแมนติกไม่มากก็น้อยอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีคารมดีเป็นคนที่เหมือนพูดจาอะไรก็น่าฟังนะคะเป็นคนแบบนั้นในสายตาของเขานะคะ
ได้พลังงานของ8ไม้เท้าออกมา Egg of Wands นะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะส่องเพื่อนๆผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ Egg of Wands แอบส่องอยู่บ่อยๆนะคะวันไหนถ้าเพื่อนๆไม่ขยับตัวเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะออกอาการหงุดหงิดนิดนึงนะคะว่าทำไมเพื่อนๆไม่โพสอะไรให้เขาตามส่องหน่อยเนี่ยเป็นพลังงานแบบนี้นะคะแอบส่องอยู่แอบตามอยู่นะคะได้เพจ of wands นะคะดูแล้วนะคะเขาอยากจะเริ่มลงมือปฏิบัติ take action อะไรบางอย่างให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าเอ้ยเขาสนใจเพื่อนๆเชิงโรแมนติกนะเขาปิ๊งเพื่อนๆนะเพื่อนๆตรงตามมาตรฐานที่เขาคิดอยู่นะคะเด็กถือไม้เท้ากำลังจะมานะคะเจ้าตัวดูแล้วกำลังมีไอเดียคิดมีความคิดเริ่มอะไรใหม่ๆที่แบบเราจะลงมือแล้วนะฮัลโหลฉันกำลังจะมาแล้วนะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สแตนบายดูนะคะว่าโอเคใครจะเข้ามานะคะสำหรับใครบางคนถ้ามีคู่อยู่แล้วนะคะย้ำนะคะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวอาจจะไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกเหล่านี้กับเพื่อนๆเลยนะคะอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่เก่งแกร่งพึ่งพาตัวเองได้ทำอะไรก็เป็น3ถ้วยสุขประสบความสำเร็จสุขสมหวังไปหมดเลย Ace of Cup คารมดีเสน่ห์ดีนะคะไอเดียจินตนาการดีจังเลยเป็นคนที่มีพลังงานแกร่งตรงนี้อยู่แล้วมีอิสระสูงนะคะอยากทำอะไรก็ทำนะคะไม่ต้องแบบไปพึ่งพาใครทำอยู่กับเพื่อนๆแล้วทำให้เขาไม่เคยคิดมากเนี่ยเขาอาจจะมีพลังงานแบบนี้อยู่แล้วไม่เคยบอกเพื่อนๆเลยนะคะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาอาจจะเปิดเผยความรู้สึกในมุมเนี้ยให้กับเพื่อนๆมากขึ้นนะคะว่าแบบที่รักฉันรู้สึกอย่างนี้กับเธอมาตลอดเลยอ่ะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อมานะคะมาดูไพ่ Oracle นะคะว่ามีข้อความอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะถึงความรู้สึกที่เขาคนนี้มีต่อเพื่อนๆนะคะโอ้ distress เขามองว่าเพื่อนๆถึกทนทานแข็งแกร่งจริงอะไรจริงนะคะมีพลังงานของลัคนาการออกมานะคะดูแล้วเขามองเพื่อนๆทำงานเก่งนะคะคอนเฟิร์มนะคะเขามองว่าเพื่อนๆถ้าตั้งเป้าหมายอยากจะทำงานอะไรแล้วคือมันจะประสบความสำเร็จเหมือนกับ3ถ้วยอยู่ตลอดเวลานะคะมีเรื่องเฉลิมฉลองอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยได้9เหรียญนะคะดูแล้วเพื่อนๆมีอิสระทางการงานการเงินพึ่งพาตัวเองได้สูงเป็นคนเก่งและแกร่งนะคะมีดาบออกมานะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆมีความคิดที่มันเฉียบคมเด็ดขาดนะคะความคิดแบบเวลาคิดจะลงมือทำอะไรแล้วเอ้ยเหมือนดาบอะชัดเจนลงมือทำฉับๆๆนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นดาบเป็นพลังงานของการเขียนและการพูดอีกด้วยนะคะการสื่อสารเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆมีจุดแข็งในเรื่องของการเขียนและการพูดเป็นหลักนะคะเพื่อนๆอาจจะทำงานการพูดการเขียนแล้วผลงานออกมาดีมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วเขามองว่าเฮ้ยไอเนี้ยเป็นจุดเด่นของเพื่อนๆนะคะแล้วเขาชื่นชมaffection นะคะโอ้ลาลาเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าความรักมาจริงอะไรจริงนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ Venus Love ออกมานะคะปิ๊งจริงอะไรจริงนะคะมีพลังงานของ Taurus พฤษภออกมานะคะพฤษภอาจจะเป็นอีกนัยสำคัญหนึ่งนะคะที่มีความหมายอะไรกับเพื่อนๆหรือเปล่าพฤษภนะคะเป็นพลังงานของความมั่นคงเป็นไปได้ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นความมั่นคงจริงๆนะคะอย่างที่บอกนะคะคือเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆสร้างค่อยๆสนิทกันมานะคะกับเพื่อนๆเริ่มจากเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มปิ๊งเริ่มรักเริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆพัฒนามันเลยเป็นความรู้สึกที่มั่นคงมากนะคะความรักที่เกิดขึ้นตรงนี้เขารู้สึกแบบนั้นกับเพื่อนๆนะคะlongevity นะคะมีพลังงานของพิจิกออกมานะคะดูแล้วมีพลังงานของพระอาทิตย์ออกมาด้วยนะคะแล้วก็มีรูปนาฬิกาออกมานะคะดูแล้วนะคะเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันไปได้ไกลกว่าณตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆก็ได้3ไม้เท้าตรงหลังไพ่ทาโร่เขามองว่าความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนๆไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะแล้วดูแล้วเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเฮลตี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะกว่าจะรวบรวมความกล้าบอกเพื่อนๆ เพราะมีรูปนาฬิกาออกมานะคะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเข้าสู่โหมด Page of Wands เด็กถือไม้เท้าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะกล้าแล้วนะคะหลังจากที่รวบรวมความกล้าอยู่นานเดี๋ยวจะกล้าเสร็จปุ๊บก็อาจจะมาบอกเพื่อนๆถึงความรู้สึกที่คิดอยู่ในใจนะคะมีพระอาทิตย์ออกมานะคะก็อาจจะเป็นพลังงานของลัคนาสิงห์อีกลัคนาหนึ่งนะคะที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างเป็นไปได้ว่าเขามองว่าเพื่อนๆเหมือนกับพระอาทิตย์นะคะคือส่องสว่างอย่างที่บอกนะคะการงานการเงินดีมีอิสระในตัวเองเขามองเพื่อนๆเหมือนเฉิดฉายนะคะSisterhood of the Rose นะคะ Beauty and Devotion นะคะ Priestess Mystic Teacher นะคะดูแล้วเขามองเพื่อนๆมีออร่าความลึกลับอยู่ในตัวนะคะ
เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เหมือนมีกำแพงกั้นอยู่นะคะไม่มากก็น้อยเก็บความรู้สึกอยู่ไม่มากก็น้อยทำให้เขารู้สึกว่าเพื่อนๆมีความลึกลับนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคิดอะไรอยู่นะคะไม่กล้าเดานะคะแล้วพอไม่กล้าเดาก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเข้าหาแบบไหนดีนะคะมีพลังงานแบบนั้นอยู่ไม่รู้ว่าจะเปิดใจกับเพื่อนๆแบบ 100% ยังไงดีนะนะคะแล้วเนื่องจากได้คำแรกมาเป็นบิวตี้นะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเขามองเพื่อนๆรูปงามนะคะไม่เพื่อนๆจะเพศไหนก็ตามนะคะมองเพื่อนๆมีรูปโฉมที่งามตรงตามสเปคของเขานะคะเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ได้วีนัสเป็นพลังงานของความรักและความงามนะคะในลองเจวิตี้ได้พระอาทิตย์พลังงานของลัคนาสิงห์ที่เป็นพลังงานของรูปโฉมงามเหมือนกันอาลัลลาได้เอฟเฟคชั่นนะคะส่องกระจกรูปโฉมงามตรงตามที่เขาต้องการนะคะแล้วนี่ก็ได้บิวตี้อีกนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นไปตามสเปคของเขานี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะThe ever unfolding rose นะคะโอ้เดี๋ยวกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแล้วนะคะอะไรคะกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆการที่เขาจะแปลงร่างเป็นเด็กถือไม้เท้าแล้วเข้าหาเพื่อนๆมากขึ้นจีบมากขึ้นเปิดความรู้สึกกับเพื่อนๆมากขึ้นนะคะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะได้แบบเบ่งบานเป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นกุหลาบที่แบบเผยถึงความรักความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนๆเร็วๆนี้นะคะกำลังจะเป็นเด็กถือไม้เท้าที่กลายร่างเป็นดอกกุหลาบ release your ex นะคะดูแล้วเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆมีพลังงานของการที่ลืมคนรักเก่าไม่ได้อยู่นะคะเขาก็เลยอาจจะไม่แน่ใจนะคะว่าจะเข้าหาเพื่อนๆในตอนนี้หรือตอนไหนดีนะคะมีพลังงานแบบนั้นอยู่passion นะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเขาปิ๊งเพื่อนๆจริงอะไรจริงนะคะเป็นความรักในปรารถนาที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกับเธอไปกันได้ดีแหละเรามีอนาคตร่วมกันได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะคะย้ำเด็กถือไม้เท้าจะกลายร่างเป็นดอกกุหลาบใส่เพื่อนๆนะคะ Be bold and make the first move โอเคค่ะคอนเฟิร์มไปเรื่อยๆนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายรวบรวมความกล้านะคะแล้วก็เป็นฝ่ายแรกที่แบบยอม take action ยอม make the first move ยอมลุกเข้าหาเพื่อนๆก่อนนะคะเร็วๆนี้นะคะพ่อหนุ่มเด็กถือไม้เท้านะคะThe answer you need are coming นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะมีไม่แน่ใจบ้างแหละว่าเอ๊ะคนนี้เขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่านะคะสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีคิดในใจว่าเอ๊ะคู่ของเราเคยคิดอะไรแบบนี้กับเราหรือเปล่ามองเราแบบนี้บ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมีเซนส์ได้อยู่นะคะแต่เนื่องจากเจ้าตัวไม่พูดออกมาเราก็จะไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเร็วๆนี้นะคะคำตอบที่เพื่อนๆต้องการจะรู้ให้แน่ชัดจะมานะคะเดี๋ยวมาแน่นะคะเพราะเจ้าตัวกำลังจะแบบจะกล้าแล้วนะคะกล้าเป็นเด็กถือไม้เท้าที่แปลงร่างเป็นดอกกุหลาบเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ be yourself นะคะให้เวลาเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเจ้าตัวจะมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองเร็วๆนี้นะคะเป็นเด็กถือไม้เท้ากลายร่างเป็นดอกกุหลาบพอหรือยังยังนะคะจะเป็นยูนิคอร์นเลยทีนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นตัวของตัวเองนะคะจะรวบรวมความกล้าแล้วก็เข้าหาเพื่อนๆเองนะคะเร็วๆนี้ ask for what you want นะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆจะได้ความรักได้คนรักตามที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะให้จดเป็นไปได้ว่าเด็กถือไม้เท้าอาจจะเป็นคนที่ตรงตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะเด็กถือไม้เท้าผู้กลายร่างเป็นดอกกุหลาบและยูนิคอร์นได้นะคะอีกในนึงนะคะก็คือเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวของเพื่อนๆอะตรงตามสิ่งที่เขาเคยหวังเคยขอเอาไว้ว่าอยากได้คนรักแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆตรงเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ลองสแกนดูได้นะคะว่าตอนนี้ใครอยู่ใกล้เพื่อนๆตอนนี้นะคะแล้วมีรูปลักษณะตรงกับที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ไหมนะคะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเจ้าตัวจะ make the first move แล้วนะคะจะขยับตัวเข้าหาเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวต่อมาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้86นะคะ86อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะ18 16นะคะหรือเกิดปี81เกิดปี86อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเกิดปี2018ปี2016อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ก็แล้วแต่นะคะได้หมดเลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะถึงเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆนะคะพ่อหนุ่มเด็กถือไม้เท้าที่กำลังจะกลายร่างเป็นดอกกุหลาบและยูนิคอร์นในเร็วๆนี้นะคะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะ
สำหรับกลุ่มที่2นะคะก็จะมาดูกันก่อนนะคะว่าเขาคนนั้นคือใครมีพลังงานแบบไหนนะคะเริ่มแรกนะคะเพื่อนๆได้ Pick Spirit นะคะ Use Your Mind Wisely ได้ Sagittarius นะคะลัคนาธนู IC นะคะดูแล้วนะคะคนเกิดปีหมูหรือว่าคนที่มีพลังงานของลัคนาธนูนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะและเนื่องจากได้พลังงานของลัคนาธนูนะคะเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้เนี่ยอาจจะเดินทางเยอะนะคะหรือเป็นคนที่มีพลังงานต่างชาติอยู่ในตัวนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะแล้วดูแล้วเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีไหวพริบดีเจ้าความคิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากได้พลังงานของหมูมีปีกออกมานะคะดูน่ารักนะคะมีหมูแล้วมีปีกด้วยเป็นคนที่มีความคิดความอ่านดีนะคะฉลาดนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะดูแล้วเขาคนนี้นะคะแอบคิดถึงเพื่อนๆบ่อยอยู่นะคะในระยะหลังๆมานี้นะคะและเนื่องจากได้พลังงานของสติปัญญาที่ดีจากพลังงานของน้องหมูมีปีกนะคะแล้วก็ได้พลังงานของลัคนาธนูเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่มีปรัชญาในตัวเองสูงนะคะเจอคำตอบชีวิตเจอสัจธรรมอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าซาจิทาริอัสธนูเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีปรัชญาในตัวเองสูงนะคะเช่นเดินทางเยอะเจออะไรเยอะนะคะก็เลยเรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆเชื้อชาติทำให้เจ้าตัวมีพลังงานของการที่ค้นพบสัจธรรมอะไรบางอย่างนะคะค้นพบวิถีชีวิตคำตอบชีวิตผ่านการเดินทางผ่านการขยายขอบฟ้าของตัวเองมีความคิดลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเนี่ยมีพลังงานแบบนี้อยู่ในตัวนะคะก็เลยเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะมีพลังงานของคนที่แบบเจ้าความคิดคิดอะไรแล้วลึกซึ้งอยู่ในตัวนะคะและเนื่องจากได้พลังงานของลัคนาธนูซาจิทาริอัสเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะให้นึกภาพนะคะจะเป็นคนประเภทที่เวลาอยู่ในงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยจะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะหัวล็อกเก่งชอบปล่อยมุกตลกนะคะมุกแป๊กไม่แป๊กก็คือปล่อยไว้ก่อนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบหัวล็อกผิดสถานการณ์เช่นสถานการณ์ที่ทุกคนเงียบเจ้าตัวอาจจะหัวเราะออกมาอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยมีพลังงานเป็นคนแบบนี้อยู่นะคะแต่ดูแล้วเป็นคนที่ถูกนิยามนะคะในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมว่าเป็นคนที่อาจจะเดินทางบ่อยนะคะความคิดความอ่านลึกซึ้งเป็นคนฉลาดนะคะอารมณ์ดีคารมดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีทักษะภาษาพูดได้มากกว่าภาษาไทยนะคะก็คือพูดได้มากกว่า1ภาษานะคะเพราะเดินทางเยอะนะคะได้เชฟชิฟเตอร์นะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่มีผมเข้มนะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งนะคะจากพลังงานของภาพตรงนี้นะคะอาจจะแบบมีเชื้อสายเชื้อชาติอื่นอยู่ในตัวนะคะมากกว่า1เชื้อชาติเป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรอย่างนี้นะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นคนไทยแล้วก็มีเชื้อสายจีนอยู่นะคะหรือว่าเป็นคนไทยแล้วมีเชื้อสายสวีเดนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเป็นคนที่ดูแล้วชอบธรรมชาตินะคะจากพลังงานของเชฟชิฟเตอร์แล้วก็พลังงานของลัคนาธนูตรงนี้ชอบเดินทางชอบไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนประเทศใหม่ๆเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆนะคะเป็นคนใกล้ชิดกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะไม่ชอบอยู่กับที่ที่คนเยอะไม่ชอบอยู่ในที่ที่เป็นเมืองจัดๆจ๋าๆแล้วอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวหนูไม่ชอบชอบพลังงานของความอิสระมากกว่านะคะอาจจะเป็นคนที่ดูคมเข้มนะคะจากในภาพมีสันกรามนะคะผิวอาจจะคล้ำแดดนิดนึงผิวเข้มนะคะผมเข้มผมยาวนะคะดูแล้วนะคะเป็นคนที่สติปัญญาดีนะคะจากพลังงานของไพ่แล้วก็ได้พลังงานของหมาป่าออกมาเป็นไปได้เจ้าตัวมีมุมปลีกวิเวกนะคะอยู่ในตัวต่อให้เวลาอยู่ในงานปาร์ตี้จะอารมณ์ดีมากแค่ไหนนะคะออกจากงานปาร์ตี้ปุ๊บเจ้าตัวดูแล้วชอบปลีกวิเวกนะคะเดินทางคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไปเป็นกลุ่มนะคะได้คอมมูเนียนนะคะดูแล้วเจ้าตัวอาจจะมีกลุ่มสังคมเฉพาะของตัวเองนะคะเช่นในงานปาร์ตี้อาจจะฝืนตัวเองไปอยู่ในกลุ่มงานปาร์ตี้ตรงนี้ได้แต่เมื่อไหร่ถ้าออกมาจากกลุ่มนี้ปุ๊บเจ้าตัวจะมีอีกโลกนึงนะคะเช่นเป็นกลุ่มที่ชอบตั้งแคมป์เป็นกลุ่มที่ชอบเดินทางเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในธรรมชาติแบบนี้เนี่ยอะไรแบบนี้นะคะคือมีกลุ่มพิเศษเฉพาะอะไรบางอย่างของตัวเองอยู่นะคะจากไพ่เชฟชิฟเตอร์นะคะแล้วก็คอมมูเนียนตรงนี้แล้วก็2ไพ่นี้นะคะให้พลังงานคอนเฟิร์มนะคะว่าเจ้าตัวดูแล้วสติปัญญาดีนะคะแสงผ่องแล้วก็มีพลังงานของความคมอยู่นะคะหน้าคมผมดำยาวนะคะมีพลังงานแบบนั้นเพราะฉะนั้นลองเช็คดูนะคะถ้าหากมีใครบางคนที่มีพลังงานประมาณนี้อยู่ในตัวนะคะแล้วไปส่องๆดูแล้วเจ้าตัวเหมือนกับมีอีกกลุ่มสังคมนึงเป็นกลุ่มเฉพาะของตัวเองนะคะที่แบบสนเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะที่แบบสนใจในเรื่องเดียวกันศรัทธาในเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะ Truth นะคะ
คอนเฟิร์มนะคะเป็นคนที่ขมๆเค็มๆนะคะแล้วอาจจะมีความเป็นเผ่าอะไรบางอย่างอยู่ในตัวด้วยนะคะจากพลังงานของเชฟชิฟเตอร์คอมมูเนียนแล้วก็ทรูธตรงนี้ที่ออกมามีความเป็นเผ่าอยู่ในตัวผิวอาจจะเข้มคล้ำแดดนะคะตาเด่นนะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่ซื่อตรงในการเป็นตัวของตัวเองนะคะหากจะอยากเดินทางไปที่ไหนอยากจะเข้าใจวัฒนธรรมอะไรอยากจะเข้าใจวิถีชีวิตอะไรธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นมีความลึกซึ้งแบบไหนเนี่ยเจ้าตัวดูแล้วชอบค้นหาอะไรแบบนี้นะคะชอบความลึกซึ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ภูมิใจที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้นะคะนอกจากนี้ให้พลังงานของคนที่ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองสูงนะคะคือมีพลังงานของลัคนาธนูกับทรูธตรงนี้ถ้าเจ้าตัวมีเป้าหมายอะไรจะเสมือนกับเป็นการยิงธนูนะคะนี่ยิงธนูนะคะเข้าเป้าไม่มีพลาดนะคะเป็นคนที่บุกตะลุยไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้เท่านั้นนะคะซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความต้องการของตัวเองมากนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่3ได้ลัคนากรกฎและมูนนะคะลัคนาเมถุนกรกฎแล้วก็ลัคนามีนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารเด่นนะคะได้พลังงานของลัคนาเมถุนออกมาการพูดการเขียนเด่นเนื้อเสียงในการพูดเด่นนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะได้พลังงานของเมถุนออกมามีองค์ความรู้ความคิดไหวพริบที่ดีนะคะฉลาดแต่อาจจะฉลาดเงียบนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นไม่ค่อยแบบอยากเปิดเผยให้คนรู้ว่าฉันมีความรู้เยอะนะฉันแบบมีความรู้ลึกซึ้งเยอะนะอาจจะไม่พูดนะคะแต่ในใจในตัวเองอ่ะมีความรู้เยอะมากนะคะมีพลังงานของลัคนากรกฎนะคะเจ้าตัวเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะอารมณ์อ่อนไหวนะคะยิ่งได้กรกฎกับเดอะมูนมาอยู่ด้วยกันอารมณ์จะเซนซิทีฟมากเปราะบางอยู่ข้างในได้ง่ายนะคะเป็นคนที่เซนซิทีฟจนถึงขั้นว่าเข้าใจทุกอย่างเข้าใจสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเข้าใจแม้กระทั่งเห็ดสปอราว่ารู้สึกยังไงนะคะเข้าใจปลาทองเข้าใจตัวตุ่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจทุกสิ่งมีชีวิตนะคะเซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครนะคะเห็นใครเศร้าเห็นใครโกรธอะไรจะเป็นคนไม่ไปตัดสินว่าเธอนิสัยไม่ดีเธอมาโมโหยี่ได้ยังไงทำไมเธอถึงเศร้าอย่างนี้ทำไมเธอถึงอ่อนแออย่างนี้เนี่ยเป็นคนไม่ตัดสินใครแบบนี้นะคะเจ้าตัวดูแล้วเข้าใจทุกอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่างที่บอกนะคะเห็ดสปอราตัวตุ่นอะไรเข้าใจหมดนะคะเพราะฉะนั้นกับมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่โอ้โหลึกซึ้งมากนะคะเข้าใจสูงมากได้พลังงานของเดอะมูนนะคะนอกจากจะอารมณ์เซนซิทีฟเปราะบางอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณเฉียบคมมากนะคะเป็นคนที่เซนส์อะไรๆได้ดีแล้วอาจจะเป็นคนประเภทที่ทำอะไรตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปทางนี้เราอยากจะทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จตามสัญชาตญาณของตัวเองไปเลยนะคะจะไม่ได้เป็นคนประเภทที่ว่ามาบวกลบคูณหารสแควร์รูทอะช่อไม่นะคะไปตามสัญชาตญาณของตัวเองเลยนะคะเป็นคนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะต่อมาก็จะมาดูไพ่ทาโร่นะคะว่าเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับเพื่อนๆกองที่2นะคะเดี๋ยวมาดูหลังไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเพื่อนๆได้7ดาบนะคะดูแล้วเขาคนนี้มองว่าเพื่อนๆไม่ชอบสุขสิงกับใครนะคะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะเช่นนะคะทำงานเป็นหลักมีความหมายมั่นปั้นมือว่าจะสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นหลักนะคะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานอะไรเงี้ยเป็นพลังงานของการที่โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วนอกจากนี้ได้พลังงานของ7ดาบเป็นไปได้ว่าเขามองว่าเพื่อนๆก่อนหน้านี้อาจจะเคยเจอคนที่ไม่จริงใจเจอคนไม่ซื่อสัตย์เจอคนบางคนหลอกมาก่อนนะคะแล้วดูแล้วเขาเห็นใจที่เพื่อนๆต้องมาเจอกับพลังงานของคนไม่ดีแบบนี้ดูแล้วเขาเห็นใจเพื่อนๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาได้พลังงานของลัคนากรกฎและมูนออกมาเขาเข้าใจทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจเพื่อนๆด้วยว่าเฮ้ยเพื่อนๆต้องรู้สึกแย่มากแน่ๆเลยเห็นใจจังนะคะดูแล้วเขารู้สึกแบบนี้กับเพื่อนๆอยู่นะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่7ดาบนะคะกษัตริย์ถือไม้เท้านะคะไฟลุกนะคะเขามองว่าเพื่อนๆพึ่งพาตัวเองได้สูงมี power ในตัวเองนะคะเป็นคนที่ธาตุไฟระเบิดเหมือนกันในภาพนะคะเป็นไปได้ว่าเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ระเบิดนะคะเยอะถึงระดับระเบิดเลยนะคะแบบเป็นคนที่เหมือนมีไอเดียมีไฟในการทำงานทำโปรเจกต์รับผิดชอบหน้าที่หลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนธาตุไฟระเบิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้านะคะโอหลันล่าได้ justice นะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงนะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่ถ้าหากเพื่อนๆ อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าคนเพื่อนๆจะดูแลทีมได้ยุติธรรมมากนะคะถ้าหากทีมทำงานหนักเพื่อนๆก็จะ
เปย์ดูแลทีมแบบหนักเหมือนกันนะคะไม่มีการเอาเปรียบนะคะเพื่อนๆ เป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะเป็นคนที่เหมือนไม่ตัดสินใครด้วยนะคะจากพลังงานของไพ่ Justice เป็นพลังงานของการที่เราอยู่ตรงกลางเราทำความเข้าใจทุกอย่างอย่างเป็นกลางนะคะเขาก็เลยอาจจะมองว่าเพื่อนๆแบบอุ๊ยมีเสน่ห์จังเลยอ่ะไว้นะคะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะ Justice อีกในนึงนะคะเป็นพลังงานของลัคนาตุลเพราะฉะนั้นตุลอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะหรือเดือนตุลาคมและเนื่องจากได้ justice สิ่งนี้นะคะนอกจากที่เขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนมีความยุติธรรมแล้วเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เหมือนรักษาสัญญานะคะสัญญาแล้วคำไหนคำนั้นนะคะพูดไปพูดมาเพื่อนๆมีพลังงานกษัตริย์เยอะนะคะคือก่อนหน้านี้ก็ได้กษัตริย์ถือไม้เท้าหลังกษัตริย์ถือไม้เท้านะคะได้ justice เป็นพลังงานของการเป็นผู้นำ leadership นะคะเป็นพลังงานของการที่เราเป็นเจ้าคนในคนนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเขามองว่าเพื่อนๆมีพลังงานของความเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์อยู่ในตัวคำไหนคำนั้นนะคะลุยงานเต็มที่ดูแลทุกอย่างได้อย่างยุติธรรมนะคะสัญญาเป็นสัญญานะคะเดี๋ยวต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้3ดาบ Three of Swords นะคะได้ Ace of Swords ได้8ถ้วย Eight of Cups ได้4ไม้เท้า Four of Wands กษัตริย์ถือเหรียญ King of Pentacles และได้9เหรียญ Nine of Pentacles นะคะดูแล้วนะคะเขามองว่าเพื่อนๆก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องเจ็บปวดหัวใจจริงๆนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องเจอปัญหาเรื่องคนมาก่อนหน้านี้นะคะจากพลังงานของ7ดาบหลังไพ่เจอคนไม่ซื่อสัตย์โดนโกงโดนหลอกนะคะโดนพลังงานแบบนี้มาก่อนดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆอาจจะอยู่ในช่วงที่3ดาบนะคะเสียใจนะคะเนี่ยโดนทรยศนะคะโอ้เขาเห็นใจเพื่อนๆเขาเข้าใจเพื่อนๆนะคะจากพลังงานตรงนี้แล้วติดกับ Ace of Swords อย่างนี้ดูแล้วเขาอยากจะช่วยเพื่อนๆนะคะอยากจะมาเป็นกำลังใจอยากจะหาทางแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆหลุดพ้นจากพลังงานเจ็บปวดของ3ดาบตรงนี้นะคะว่าง่ายๆก็คืออยากจะมาเยียวยาหัวใจของเธอโอ้เพราะว่าติดกับ Ace of Swords นะคะได้8ถ้วย Ace of Cups นะคะเขาอยากให้เพื่อนๆช่วยให้เพื่อนๆแบบเนี้ยเหมือนเป็นกระรอกอะถือถ้วยแล้วก็ปีนต้นไม้หนีมังกรหนีมอนสเตอร์ตรงนี้ไปเลยนะคะคือถ้วยเป็นพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกดูแล้วเขาอยากจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถเป็นกระรอกตรงเนี้ยรักษาอารมณ์ความรู้สึกในใจของตัวเองได้หยิบอารมณ์ความรู้สึกกลับมาแล้วก็ปีนหนีไปจากพลังงานลบของมอนสเตอร์ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเขาอยากจะแบบเป็น Ace of Swords อยากจะหาทางแก้ไขปัญหามาช่วยให้เพื่อนๆหลุดพ้นจากพลังงานที่มันเศร้าตรงนี้อยากให้เพื่อนๆ move on เดินหน้าต่อได้แบบลืมเรื่องลบๆ ลืมคนที่เป็นท็อกซิกคนเนี้ยทิ้งไว้กับอดีตลืมไปได้โดยสิ้นเชิงนะคะเนี่ยอยากจะช่วยให้ได้ถึงระดับนั้นนะคะดูแล้วเขามีพลังงานของ4ไม้เท้ากับเพื่อนๆนะคะดูแล้วเขามีความรักที่มั่นคงกับเพื่อนๆค่อนไปทางซื่อสัตย์นะคะ คือไม่ได้เป็นความรักแบบลา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 อย่างนี้แต่เป็นความรักที่แบบค่อนไปทางซื่อสัตย์แล้วนะคะ4ไม้เท้าที่แกพูดอย่างนี้เพราะว่า4ไม้เท้าติดกับกษัตริย์ถือเหรียญด้วยนะคะคือความรักที่เขามีให้กับเพื่อนๆดูแล้วมั่นคงนะคะนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆเลยนะคะคือเขาแบบเนี้ยเหมือนคู่รักในภาพมั่นคงมากอยากจะช่วยให้เพื่อนๆกลับมาตั้งหลักได้มั่นคงนะคะนะคะแล้วก็มองว่าเพื่อนๆเหมือนกับเป็นกษัตริย์ถือเหรียญเนี่ยแก้วถึงบอกว่ามันให้พลังงานของความซื่อสัตย์ออกมานะคะเขามองว่าเพื่อนๆเป็นกษัตริย์ถือไม้เท้าธาตุไฟระเบิดก่อนหน้านี้ไม่พอนะคะเพื่อนๆเป็นกษัตริย์ถือเหรียญด้วยดูแล้วเขาพร้อมช่วยพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนๆกลับมาตั้งหลักมั่นคงได้เหมือนเดิมลืมอดีตที่เจ็บปวดตรงนี้ไปได้นะคะอยากให้เพื่อนๆ move on นะคะและใช่นะคะเขาเองก็หวังนะคะว่าเขาจะมีความรักที่มั่นคงกับเพื่อนๆด้วยนะคะพอได้4ไม้เท้าออกมานะคะอาจจะคิดวางแผนไปถึงขั้นแบบอยากแต่งงานอยากย้ายไปอยู่ด้วยสร้างบ้านด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆเป็นกษัตริย์ถือเหรียญนะคะคือเป็นคนที่มีการงานการเงินมั่นคงพึ่งพาตัวเองได้สูงจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบนะคะคือหมุนเงินก็เป็นระบบจัดการลงทุนอะไรก็แบบเหมือนกับกษัตริย์ถือเหรียญนะคือลงทุนได้อย่างชาญฉลาดนะคะการเงินแข็งแรงมากนะคะในสายตาเขามองเพื่อนๆเป็นอย่างนี้เพราะติดกับกษัตริย์ถือเหรียญเพื่อนๆได้9เหรียญเพื่อนๆมีอิสระทางการเงินสูงพึ่งพาตัวเองได้สูงเหมือนกับผู้หญิงที่นั่งบนบัลลังก์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีนกคู่เกาะตรงไหล่ผู้หญิงเพื่อนๆเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงในสายตาของเขานะคะพึ่งพาตัวเองได้ดีมากนะคะไม่ต้องพึ่งใครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆดันมีเรื่องดำมืดเจ็บปวดอยู่เขาเริ่มอาจจะคาราคาซังอะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้อะเราต้องแบบ
ทำยังก็ได้ให้เพื่อนๆเป็นกษัตริย์ถือเหรียญเป็น9เหรียญนั่งบนบัลลังก์ตัวเองโดยที่ไม่มีอดีตนี้ตามหลอกหลอนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะวางแผนมาเยียวยาจิตใจเพื่อนๆอยู่ในตอนนี้นะคะนี่คือความรู้สึกที่เขามีกับเพื่อนๆและเนื่องจากเพื่อนๆได้กษัตริย์ถือเหรียญติดกับ9เหรียญเป็นไปได้ว่าเขามองว่าเพื่อนๆเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่ดีนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะ9เหรียญมันอีกในนึงมันเป็นพลังงานของความเปนะคะเพราะฉะนั้นเขามองว่าเพื่อนๆเป็นกษัตริย์ถือเหรียญที่พร้อมเปคนรักคนใกล้ตัวคนที่ทำงานร่วมทีมกับเรานะคะจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ถือเหรียญที่ใช้งานคนอื่นนะคะหรือโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ไม่ได้ดูแลคนอื่นจะไม่ได้เป็นพลังงานแบบนั้นเป็นพลังงานของการที่เราทำให้ตัวเรามั่นคงทางการงานการเงินและเราพร้อมที่จะดูแลคนใกล้ชิดพร้อมเปย์คนใกล้ชิดด้วยใครทำงานกับเราเราเปย์เราดูแลนะคะเราหาข้าวให้กินเราแบบเอาวันหยุดให้เขาพักผ่อนมีโบนัสให้นะคะคนรักครอบครัวได้รับการดูแลอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องมีพลังงานแบบนี้ออกมาจากตัวเพื่อนๆแล้วดูแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้เขาแบบใจเต้นตึก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 นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นถ้าหากตอนนี้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าไม่จริงนะคะเราไม่ได้เป็นกษัตริย์เถือเหรียญหรือว่า9เหรียญเหมือนในภาพนะคะเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้นะคะอยากจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆและอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าไม่จริงนะคะ truth นะคะความจริงแล้วเพื่อนๆมีศักยภาพเป็นกษัตริย์ถือเหรียญและเป็น9เหรียญโดยที่เพื่อนๆไม่รู้ตัวเพราะเพื่อนๆอาจจะจมอยู่ในภาวะ3ดาบเศร้ามากเกินไปจมอยู่ในภาวะ8ถ้วยนะคะจมอยู่กับอดีตที่ทำให้เพื่อนๆเจ็บปวดเป็นเงามืดนะคะทำให้เพื่อนๆก้าวออกมาจากเงามืดตรงนี้ไม่ได้แล้วมองไม่เห็นว่าจริงๆศักยภาพของตัวเองเป็นได้ถึงกษัตริย์ถือเหรียญและ9เหรียญตรงนี้ดูแล้วเขาอยากเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆแล้วบอกความจริงกับเพื่อนๆนะคะว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆประเมินตัวเองต่ำเกินไปนั้นมันไม่ใช่ความจริงนะคะสำหรับใครบางคนก็เป็นพลังงานแบบนั้นนะคะคือเขามีความรู้สึกว่าอยากบอกความจริงกับเพื่อนๆนะว่าตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนๆมันทรงพลังแบบนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ได้เชฟชิฟเตอร์ด้วยนะคะดูแล้วเขาอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆให้เพื่อนกลายร่างมาเป็นกษัตริย์ถือเหรียญให้ได้นะคะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อมานะคะมาดูไพ่ออราเคิลเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆอีกนะคะฮีลลิ่งนะคะโอ้เป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเขาอยากจะเข้ามาฮีลลิ่งเยียวยาจิตใจของเพื่อนๆนี้จริงนะคะมีพลังงานของลัคนาเมษออกมานะคะเป็นไปได้ว่าลัคนาเมษอาจจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะมีเลข37ออกมานะคะ3บวก7ออกมาได้10 10จะเป็นพลังงานของปัจฉิมบทนะคะบทสุดท้ายเตรียมตัวเข้าสู่เลข1ปฐมบทใหม่เป็นไปได้ว่าเขาอยากจะเข้ามาฮีลลิ่งเยียวยาเพื่อนๆจากภาวะ3ดาบและ8ถ้วยตรงนี้จริงๆนะคะเป็นการเยียวยาให้เพื่อนๆบอกลาอดีตเข้าสู่ปัจฉิมบทเตรียมตัวพร้อมเปิดรับปฐมบทใหม่เหมือนกับ Ace of Swords นะคะปัญหาทุกอย่างเรื่องดำมืดทุกอย่างได้รับการแก้ไขได้เวลาของการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่มีพลังมากกว่าเดิมไม่มีอะไรมาฉุดรั้งให้เพื่อนๆเศร้าหรือเสียความรู้สึกอีกต่อไปนะคะดูแล้วเขารู้สึกอย่างนี้กับเพื่อนๆนะคะอยากจะเป็นฮีลลิ่งอยากจะเป็นลัคนาเมษนะคะอยากจะเป็นวอริเออร์นักรบนักสู้เพื่อเธอ productivity นะคะอู้น้องฟักทองนะคะมีพลังงานของ The Moon ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ลูกเต่าเพื่อนๆก็ได้ The Moon นะคะเป็นไปได้ว่าเขาอยากจะเข้ามาสนับสนุนเพื่อนๆในเรื่องของการงานด้วยนะคะนี่คือความรักความหวังดีที่ไม่ได้มาในรูปแบบแค่ฉันรักเธอนะแล้วก็ฟิวหายไปกับสายลมนะคะนี่คือความหวังความรักความรู้สึกดีๆที่มีให้กับเพื่อนๆแล้วมีมากถึงขั้นว่าอยากสนับสนุนไปจนถึงเรื่องการงานนะคะ productivity นะคะอะไรที่เพื่อนๆคิดอยากจะสร้างอยากจะทำให้สำเร็จดูแล้วเขาพร้อมที่จะช่วยนะคะอย่างที่บอกนะคะเขามีความมั่นคงในความรักที่ให้กับเพื่อนๆสูงค่อนไปทางแบบมีความซื่อสัตย์เลยนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะเขาพร้อมที่จะเป็นพ่อหนุ่มฟักทองให้กับเพื่อนๆนะคะมีสัญลักษณ์ของลัคนากรกฎออกมา2รอบนะคะลูกเต๋าก็ออกน้องฟักทองก็มีกรกฎออกมานะคะจริงๆฟักทองมี2อันเลยนะคะ The Moon กับกรกฎนะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเขาอ่ะเป็นคนเซนซิทีฟนะคะเข้าใจทุกอย่างนะคะกรวดหินสปอราตัวตุนเข้าใจหมดเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจเพื่อนๆเหมือนกันนะคะเขาเข้าใจตัวตนของเพื่อนๆแล้วดูแล้วอยากจะเข้ามาสนับสนุนเพื่อนๆนะคะและเนื่องจากเพื่อนๆได้เดอะมูนนะคะมันเป็นพลังงานอีกในหนึ่งคือเป็นพลังงานของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ได้เลข8 8ในทาโร่จะเป็นไพ่ของสเตรนท์นะคะเป็นพลังงานของลัคนาสิงห์เป็นพลังงานของความมั่นใจในตัวเองและเป็นพลังงานของความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นไปได้ว่า productivity ที่เขาอยากจะเข้ามาสนับสนุนการงานของเพื่อนๆเนี่ย
าจจะเป็นการงานเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะถ้ามีทำโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเพื่อนๆนะคะโฮปนะคะความหวังดูแล้วเขามีความหวังนะคะหวังอะไรหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆบ้างนะคะที่แกพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของการแอบรักนะคะก่อนหน้านี้7ดาบนะคะหลังไพ่ทาโร่ดูแล้วเขาก็เป็นพลังงานของการแอบมองแอบส่องเพื่อนๆนะคะแอบมองว่าเพื่อนๆเป็นพลังงานของกษัตริย์ถือเหรียญกษัตริย์ถือไม้เท้าเป็นพลังงานของคนที่แข็งแกร่งมีพลังในตัวเองแต่มีเรื่องดำมืดแย่ดูเขาแอบมองดูเขาอกเข้าใจเพื่อนๆไปทุกอย่างนะคะแต่ดูแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเขานะคะเป็นพลังงานแบบนั้นพลังงานโฮปออกมานะคะเขามีความหวังนะคะว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นหลังจากนี้นะคะมีพลังงานของลัคนาพฤษภออกมานะคะเป็นไปได้ว่าความรู้สึกความรักที่เขามีต่อเพื่อนๆเนี่ยเป็นพลังงานของสี่ไม้เท้าเป็นพลังงานของความมั่นคงนะคะคือไม่ได้เป็นเรื่องฉาบฉวยนะคะแต่คือเขามีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆ เพราะว่าเขาจริงใจกับเพื่อนๆขนาดนั้นจริงๆนะคะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะ3บวก8ในไพ่โฮปนะคะได้ออกมาเป็น11นะคะ11ในทาโร่จะเป็น justice ก่อนหน้านี้หลังไพ่เพื่อนๆก็ได้11 justice ออกมาเหมือนกันนะคะเขามีความหวังว่าอะไรก็ตามที่เขาหวังดีต่อเพื่อนๆเขารักเพื่อนๆจริงๆนะคะความรักที่เขามีต่อเพื่อนๆไปนั้นจะให้ผลลัพธ์กลับมาอย่างยุติธรรมเช่นเดียวกันนะคะเป็นไปได้ว่าเขาหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับรู้ความรู้สึกของเขาแล้วก็ตอบรับความรู้สึกของเขากลับมาอย่างยุติธรรมเหมือนกันนะคะไม่ได้หมายความว่าจะมัดมือชกว่าต้องรักฉันเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันอย่างเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่หมายความว่าไม่เมินเฉยนะคะถ้าเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆรู้ว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆ เขาก็เชื่อว่าเพื่อนๆต้องมีปฏิกิริยาตอบรับอะไรกลับมาให้เขาเหมือนกันนะคะคือไม่เมินเฉยนะคะไม่เย็นชาอะไรแบบนี้นะคะJohn Deem to fit in นะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆสามารถเฉิดฉายส่องสว่างมีชื่อเสียงได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะดูแล้วเขาโฟกัสที่พลังงานของ3ดาบแล้วก็8ถ้วยตรงนี้มากนะคะเรื่องดำมืดในอดีตนะคะที่เพื่อนๆ เคยถูกพลังงานของ7ดาบเล่นงานเคยถูกโกงถูกทรยศถูกคนไม่จริงใจนะคะมีพลังงานแบบนี้ทำให้เพื่อนๆหลีแสงตัวเองนะคะมีพลังงานความเศร้ามีเงามืดเกิดขึ้นในตัวเพื่อนๆแล้วเขามองว่ามันไม่ดีมันไม่คู่ควรกับเพื่อนๆเพื่อนๆดูแล้วเหมาะกับการเฉิดฉายเป็นกษัตริย์ถือเหรียญและเป็น9เหรียญตรงนี้นะคะณตอนนี้เขามองว่าเพื่อนๆหลีแสงตัวเองเพื่อคนอื่นนะคะแล้วดูแล้วมันขัดอกขัดใจเขานะคะเขาก็เลยอยากจะเข้ามาช่วยเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะไว้ดีนะคะต่อมานะคะ boundaries นะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆมีเส้นกั้นอะไรบางอย่างระหว่างตัวเขากับเพื่อนๆอยู่นะคะเป็นเส้นกั้นเป็นกำแพงนะคะเหมือนเช่นบางคนอาจจะตั้ง friend zone เอาไว้นะคะเขาก็สะดุดเส้น friend zone นะคะฝ่ามาถึงตัวเพื่อนๆไม่ได้นะคะหรือเพื่อนๆอาจจะเจอเรื่องที่เจ็บปวดเมื่อในอดีตอย่างที่บอกไปนะคะทำให้มีกำแพงสูงในตอนนี้ไม่เปิดรับใครเข้ามาอีกเลยนะคะไม่เปิดรับความช่วยเหลือจากใครไม่เปิดรับความรักจากใครเขาก็เลยโดนกีดกันไปด้วยนะคะโดนแบบกำแพงชนอะไรอย่างนี้นะคะไปถึงเพื่อนๆไม่ได้ดูแล้วเขารู้สึกว่าเพื่อนๆต้องลดกำแพงให้เขาลงหน่อยนะคะแล้วเขาจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆได้ฮันนี่มูนวางเอาไว้ข้างสี่ไม้เท้าตรงนี้เลยนะคะเขาอะดูแล้วมั่นใจว่าตัวเขากับเพื่อนๆเนี่ยสามารถมีความรักที่มั่นคงต่อกันได้เติบโตได้นะคะไปถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นฮันนีมูนด้วยกันได้เป็นความรักที่มั่นคงแบบนั้นนะคะเอาเข้าไปโอ้ความเชื่อมั่นนี้โอ้ true love นะคะ true love เขาเชื่อว่านี่คือความรักที่แท้จริงและใช่ค่ะแกตรงใจวางขนาบสี่ไม้เท้านะคะ loveL is for the way you look at me ดีนะคะเดี๋ยวแกแปะเพลง Love ของ Nat King Cole เอาไว้ให้นะคะพลังงานความรักดีนะคะดูแล้วเขาคนนี้เนี่ยเขาจริงใจกับเพื่อนๆจริงๆนะคะตามนั้นเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ไพ่ทูตเจ้าตัวเป็นคนที่ทำอะไรซื่อสัตย์ต่อสัญชาตญาณของตัวเองต่อความรู้สึกและเป้าหมายของตัวเองนะคะดูเหมือนตอนนี้เป้าหมายของเขาคือเพื่อนๆดูแล้วเขาอยากจะช่วยเพื่อนๆและอยากจะสานสัมพันธ์ให้มั่นคงเหมือนกับสี่ไม้เท้านะคะสู่ช่วงเวลาของรักแท้นะคะฮันนีมูนกันไหมตัวเองนะคะYou are very close to achieving your goal นะคะดูแล้วนะคะเขามองว่าเดี๋ยวเขาใกล้จะทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะภารกิจอะไรภารกิจพิชิตใจเพื่อนๆ นะคะว้าว
ดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะโดนบาวดารี่นะคะโดนแบบกำแพงเส้นกั้นอยู่นะคะเพื่อนๆไปกั้นเฟรนด์โซนเขาตั้งกำแพงในหัวใจจนเขาแบบทะลวงไปหาใจเพื่อนๆไม่ได้แต่ทั้งนี้นะคะเขามีความพยายามอะไรบางอย่างที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆให้หลุดพ้นจากเงามืดแล้วดูแล้วใหม่มั่นปั้นมือว่าการที่ลงทุนลงแรงจริงใจต่อเพื่อนๆในเรื่องเนี้ยมันจะให้ผลตอบรับกลับมาอย่างยุติธรรมเช่นเดียวกันนะคะยิ่งเขารักจริงใจกับเพื่อนๆมากเท่าไหร่ดูแล้วเพื่อนๆก็ต้องเปิดใจกลับมาให้เขามากเท่านั้นสิเป็นความยุติธรรมที่เขาเชื่อว่ามีในตัวเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าเขาใกล้จะสำเร็จตามเป้าหมายแล้วนะคะถ้าเขาเชื่อเพื่อนๆสำเร็จเพื่อนๆเปิดใจแล้วเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆกำลังจะเปิดใจให้เขาแล้วก็ลองสแกนดูนะคะว่าตอนนี้มีใครที่แบบพยายามมาช่วยเหลืออะไรเพื่อนๆอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะexpect powerful change นะคะเป็นไงล่ะเจ้าตัวหวังจริงจังนะคะว่าเดี๋ยวความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละเธอเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ธรรมดาด้วยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงทรงพลัง powerful นะคะดูแล้วเขาลงทุนลงแรงจริงใจในการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังเนี้ยใกล้ถึงแล้วเพื่อนๆกำลังจะลดกำแพงให้กับเขาแล้วนะคะเส้นกั้นที่ขีดกั้นเอาไว้กำลังจะหายไปเขาใกล้จะสำเร็จตามเป้าหมายแล้วนะคะเพื่อนๆคิดยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาคิดแบบนี้นะคะวินเทอร์นะคะหน้าหนาวอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะช่วงหน้าหนาวปลายปีที่ผ่านมานะคะแบบมีไปเจอใครหรือเปล่าหรือใครพยายามมาช่วยอะไรเพื่อนๆหรือเปล่านะคะหรือเป็นไปได้ว่าช่วงปลายปี2024นะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะหรือชื่อของเขานะคะหรือชื่อของเพื่อนๆอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับหน้าหนาวหรือเปล่านะคะหรือเขาอาจจะเคยเดินทางไปในที่ที่มีหิมะหน้าหนาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะเจ้าตัวมีประวัติเดินทางเยอะนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้652นะคะ652นะคะอาจจะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะ6บวก5ได้11นะคะ11ห่างกับ12 1นะคะ1เดือน1ปี1วันนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะเกิดปี65นะคะปี2012มีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะปี56นะคะแล้วแต่นะคะได้หมดเลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเราก็จะมาดูไพ่ออราเคิลกันก่อนนะคะเพื่อดูกันว่าเขาคนนี้ที่ว่าคือใครนะคะเพื่อนๆได้ Wombat Spirit นะคะ Be at Home ได้ Luna Eclipse Change นะคะดูแล้วนะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นมาก่อนนะคะจากพลังงานของ Luna Eclipse Change ตรงนี้เช่นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านนะคะชอบออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะอาจจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบออกนอกบ้านในประเภทที่ว่าชอบเดินทางนะคะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเท่าไหร่แต่ว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เจ้าตัวค้นพบว่าอยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองอยู่บ้านมากขึ้นเหมือนตัววอมแบทดีกว่านะคะอยู่กับบ้านอยู่ใกล้คนรักใกล้ครอบครัวของตัวเองมากขึ้นนะคะมีความสุขกับการที่ตื่นมาแล้วทำความสะอาดบ้านมีความสุขกับการที่มีเวลาพักผ่อนเป็นการกินป๊อปคอร์นแล้วดูหนังนะคะไม่ต้องแบบเดินทางสมบุกสมบันไปที่ไหนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนนี้นะคะแล้วดูแล้วคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีหุ่นกลมๆน่ารักน่ารักนะคะเหมือนตัววอมแบทนะคะ เป็นคนที่อาจจะตัวหนาๆ นิดนึงนะคะส่วนสูงอาจจะไม่ได้สูงชะลูดมากนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะมองปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเขาแบบน่ารักอะเนี่ยเป็นพลังงานกลมๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่คือพลังงานของคนคนนี้นะคะเดี๋ยวต่อมามาดูไพ่ออราเคิลนะคะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าตัวเป็นใครกันนะคะเดวอเตอร์การ์เดียนนะคะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะมีพลังงานธาตุน้ำอยู่ในตัวนะคะธาตุน้ำก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะสามลัคนานี้อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเป็นคนเซนซิทีฟนะคะพอได้วอเตอร์ธาตุน้ำออกมาเป็นคนที่
สัญชาตญาณดีนะคะเป็นคนที่ทำอะไรตามสัญชาตญาณของตัวเองเป็นหลักนะคะจะไม่ได้เป็นการบวกลบคูณหารสแควร์รูทตามเหตุตามผลแผน A B C ไปถึงแผน Z อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นคนที่ไปตามอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณของตัวเองเป็นหลักนะคะทำอันนี้เรารู้สึกดีต่อตัวเองรู้สึกสบายใจก็ทำอันนี้นะคะไม่มีเหตุผลอะไรแบบเป็นหลักการวิชาการอะไรอย่างนั้นนะคะเน้นสัญชาตญาณของตัวเองเป็นหลักเป็นคนอารมณ์ความรู้สึกเปราะบางเซนซิทีฟนะคะเข้าใจอารมณ์เศร้าได้ที่สุดว่ามันดำดิ่งได้แค่ไหนเข้าใจคนที่มีความสุขเหมือนกันนะคะว่ามันจะรู้สึกดีได้มากแค่ไหนเนี่ยเป็นคนมีพลังงานแบบนี้นะคะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้ดีนะคะและเนื่องจากได้ธาตุน้ำนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงอีกด้วยนะคะอาจจะทำงานที่ข้องเกี่ยวอะไรบางอย่างกับการต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะเช่นวาดภาพเป็นศิลปินนักดนตรีนะคะเป็นนักเต้นนักแสดงนะคะนักเขียนนะคะได้หมดเลยนะคะอะไรที่แบบต้องเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาทำงานนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเจ้าตัวดูแล้วมีพลังงานของสีน้ำเงินสีฟ้าอยู่นะคะเป็นคนภายนอกดูเย็นๆนะคะดูแล้วเป็นคนไม่ได้ธาตุไฟระเบิดหัวร้อนอะไรอย่างนี้นะคะเน้นไปทางแบบเป็นคนนิ่งๆเย็นๆนะคะกลมๆน่ารักเหมือนตัววอมแบทมีพลังงานธาตุน้ำนะคะไม่ใจร้อนอะไรเงี้ยถ้าใจร้อนคือร้อนได้เงียบมากนะคะมองภายนอกดูไม่ออกวันนี้หัวร้อนอยู่นะคะเป็นคนนิ่งๆเย็นๆนะคะเหมือนน้ำอารมณ์ความคิดจะลึกซึ้งนะคะให้นึกถึงทะเลสาบที่นิ่งๆทะเลที่นิ่งๆนะคะดูเหมือนจะนิ่งแต่พอดำไปแล้วโอ้โหลึกมากอู้เจออะไรก็ไม่รู้ใต้น้ำนะคะยิ่งดำลึกก็ยิ่งแบบอู้เจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นคนอารมณ์ลึกซึ้งอย่างนั้นนะคะคือมีความลับอะไรอยู่ในใจเยอะนะคะแล้วความลับมักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะคะหมายความว่าเช่นอาจจะเคยมีเรื่องเศร้าอยู่ในใจนะคะความเศร้ามันเป็นหนึ่งในอารมณ์นะคะเจ้าตัวก็อาจจะเก็บเอาไว้ในจิตใต้สำนึกของตัวเองนะคะมีเรื่องที่มีความสุขอะไรก็เก็บเอาไว้ในใจของตัวเองอะไรเงี้ยพอมาค้นพบดำดิ่งไปในความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็จะค้นพบว่าโอ้โหคนเนี้ยอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งมากนะคะเขาเก็บความเศร้าเอาไว้แล้วก็เอาไปเปลี่ยนเป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์กราบกรอนอะไรอย่างนี้นะคะหรือมีเรื่องเศร้าเรื่องมีความสุขแล้วเก็บไว้ในใจแล้วก็ทำให้มีมุมมองความคิดอะไรต่อโลกใบนี้ใหม่แบบในมุมมองใหม่ๆนะคะที่แบบมันเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งอะนะคะเป็นคนที่มีพลังงานแบบนั้นนะคะคนธาตุน้ำมักจะมีมุมแบบนี้นะคะมุมที่เอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมาเปลี่ยนให้มีมุมมองอะไรใหม่ๆนะคะดูแล้วเจ้าตัวอาจจะมีพลังงานของคนที่ชอบธรรมชาติชอบทะเลสาบแหล่งน้ำด้วยนะคะพอได้ธาตุน้ำออกมาได้ radical acceptance Freya นะคะดูแล้วนะคะเจ้าตัวดูเหมือนจะเคยมีประสบการณ์โชคโชนนะคะเคยล้มลุกคลุกคลานเคยเจอเรื่องเจ็บปวดอะไรมาก่อนนะคะเสมือนเคยเดินเข้าสนามรบมาก่อนนะคะแล้วพอผ่านสนามรบผ่านประสบการณ์โหดมันหาตรงนั้นแล้วมันทำให้เจ้าตัวเปลี่ยนไปเหมือนกับลูน่าอีคลิปส์นะคะ change ประสบการณ์โหดมันหาเจ็บปวดตรงนั้นทำให้เจ้าตัวตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนะคะว่าเราต้องใจเย็นมากขึ้นเราต้องมีอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเราต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นเราต้องเรียนรู้ความพ่ายแพ้ตรงนั้นแล้วยอมรับมันนะคะยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองแล้วเอามาเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้เจ้าตัวเปลี่ยนมาเป็นคนอยู่ติดบ้านมากขึ้นนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นอยู่กับคนรักครอบครัวบ้านที่บ้านเนี้ยมากขึ้นนะคะจากเดิมอาจจะผจญภัยเยอะนะคะเจอเรื่องแบบโหดมันหาเยอะก็เปลี่ยนนะคะมาทางสายสุขสงบมากขึ้นดำดิ่งไปในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นและนี่ก็คือลักษณะของเขาคนนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่1นะคะได้ลัคนาธนูนะคะแล้วก็ได้ดาวพุธเมอร์คิวรีนะคะดูแล้วนะคะลัคนาธนูกับเมถุนนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วเจ้าตัวนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะคะจากพลังงานของเรือนที่1เป็นคนที่ไม่ปิดบังนะคะว่าตัวเองเป็นคนแบบเนี้ยนะคะเป็นยังไงก็ตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีการสร้างภาพใส่หน้ากากมีบุคลิกซ้อนไม่ให้คนอื่นรู้ไม่มีนะคะคือตรงไปตรงมาเลยว่าเราเป็นคนอย่างนี้เราเคยมีประวัติโหดมันหาอย่างนี้แต่เราเปลี่ยนมาเป็นคนติดบ้านแล้วนะเรากลมนะเราน่ารักนะเนี่ยตกไปตรงมาแบบนี้เลยนะคะมีพลังงานของลัคนาธนูเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวอาจจะเดินทางเยอะนะคะมีพลังงานของการเดินทางเยอะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับต่างชาติเยอะนะคะมีพลังงานของ
การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆเยอะนะคะอาจจะเพราะเดินทางเยอะก็เลยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆระหว่างการเดินทางเยอะนะคะรู้ว่าคนเผ่านี้มีบุคลิกแบบนี้คนเชื้อชาตินี้มีปรัชญาชีวิตแบบนี้นะคะอาจจะเดินทางแล้วบรรลุสัจธรรมอะไรบางอย่างนะคะทำให้กลายเป็นว่ามีความสุขกับการที่เป็นตัวของตัวเองมากนะคะมั่นใจในตัวเองไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะคะดูแล้วอาจจะค้นพบคำตอบแบบนั้นนะคะมีพลังงานของดาวพุธออกมานะคะลัคนาเมถุนเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งนะคะมีทักษะการสื่อสารที่เก่งนะคะหมายความว่าอาจจะพูดเก่งเขียนเก่งนะคะมีองค์ความรู้ไหวพริบที่ดีนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะจากพลังงานของเมอร์คิวรีอาจจะเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่ดีนะคะทำงานอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เนื้อเสียงต้องใช้การพูดนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เวลาพูดนำเสนออะไรบางอย่างนะคะคนจะสนใจในสิ่งที่เขาพูดนะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้พูดคล่องพูดเก่งนะคะพูดจามีเสน่ห์นะคะแล้วก็เนื่องจากได้ลัคนาธนูกับดาวพุธติดกันนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะมีทักษะพูดได้หลายภาษานะคะพูดกับคนหลายๆเชื้อชาติได้เก่งสื่อสารเก่งปรับตัวเก่งนะคะพูดภาษานี้ไม่ได้ก็ใช้เวลาไม่นานปรับตัวแป๊บนึงอ่ะสื่อสารได้แล้วเนี่ยเป็นคนแบบนี้นะคะต่อมามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะเพื่อดูว่าเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาดูหลังไพ่ก่อนนะคะว้าวเพื่อนๆได้ The Lover นะคะอู้เขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนรักของเขาค่ะตรงไปตรงมา มีพลังงานของตัวเพื่อนๆกับตัวเขาอะไรบางอย่างนะคะที่เขามองว่ามันคลิกมันตรงกันมันไม่ผิดพลาดนะคะการที่เขากับเพื่อนๆมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดพลาดและไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมองว่าเราคือคู่ที่เหมาะสมกันนะคะและนอกจากนี้ The Lover นะคะเป็นพลังงานของลัคนาเมถุนนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ได้ดาวพุธที่เป็นพลังงานของเมถุนเหมือนกันนะคะเป็นไปได้ว่าการพูดการสื่อสารการใช้องค์ความรู้ของตัวเองนะคะจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะอาจจะเป็นจุดที่นำพาให้เพื่อนๆกับเขามาเจอกันหรือว่าคลิกกันปิ๊งกันนะคะหรือเป็นไปได้ว่าทักษะการพูดการสื่อสารของเพื่อนๆอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เขาปิ๊งเพื่อนๆนะคะเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆเป็นคนพูดจามีเสน่ห์จังเลยอ่ะระหว่างนั้นเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเธอก็พูดจามีเสน่ห์เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะเดือนมิถุนายนนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูหลังไพ่ The Lover นะคะS Open Chakra นะคะดูแล้วนะคะการเจอกันนี้เป็นการปิ๊งปิ๊งปิ๊งแรกเห็นนะคะที่แน่ๆเขาปิ๊งเพื่อนๆแต่แรกเห็นนะคะมองเพื่อนๆเสมือนกับเป็นการเจอเหรียญทองแวววาวเขามองว่าเพื่อนๆแบบอุ๊ยมีเสน่ห์จังเลยโดดเด่นจังเลยนะคะอยากจะทำความรู้จักมากขึ้นอยากจะทำความรู้จักมากขึ้นอยากจะศึกษาเพื่อนๆมากขึ้นว่าเพื่อนๆเป็นใครอ่ะเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเอสออฟเพนจะเข้าเป็นพลังงานของการศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าเขาแบบปิงเพื่อนๆแล้วแบบอยากจะรู้อะอยากจะรู้จักอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่ Ace of Pentacles นะคะว้าวได้ The Moon นะคะและคณามีนกรกฎนะคะอาจจะเข้ามามีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างหรือเดือนมีนาคมกับกรกฎาคมนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนอารมณ์เซนซิทีฟนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ความคิดลึกซึ้งนะคะคิดอะไรแล้วคิดไม่เหมือนใครความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่เหมือนใครสัญชาตญาณดีนะคะนี่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คลิกกับเขานะคะเพราะดูแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนทำอะไรตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยต่อติดกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็มีพลังงานธาตุน้ำอยู่มีมุมที่คิดเหมือนกันนะคะรู้สึกอะไรแบบลึกซึ้งเหมือนกันเช่นอาจจะพูดคุยสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่านี้นะคะแล้วคุยกับใครเนี่ยไม่มีใครคุยกับเขารู้เรื่องเลยแต่พอมาคุยกับเพื่อนๆแล้วเฮ้ยเพื่อนๆมีทักษะของนักพูดอ่ะพูดสื่อสารเก่งพูดรู้เรื่องแล้วลึกซึ้งด้วยคุยกับเขาได้แบบนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงถึงเรื่องเผ่าเรื่องวัฒนธรรมนี้นะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งจนเขาแบบเฮ้ยคลิกเลยปิ๊งเลยเนี่ยเป็นพลังงานแบบนี้นะคะและทั้งนี้เนื่องจากได้เดอะมูนเป็นไปได้ว่าเขามองว่าเพื่อนๆแอบมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นโลกส่วนตัวที่เขาพยายามจะทำความเข้าใจอยากจะรู้จักเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จักนะคะคือเพื่อนๆยังแบบเป็นโลกส่วนตัวของเพื่อนๆอยู่นะคะก็ขอให้รู้ไว้นะคะว่าตอนนี้เขาพยายามจะแบบทะลวงเข้ามาทำความรู้จักนะคะว่าไหนอะโลกส่วนตัวของเพื่อนๆเป็นแบบไหนอะนะคะบอกกันบ้างสิเนี่ยเป็นพลังงานแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้ Strength นะคะได้2ไม้เท้า2 of Wands ได้10ดาบ10 of Swords นะคะได้5 of Swords 5ดาบได้5เหรียญนะคะ5 of Pentacles และ10ไม้เท้า10 of Wands นะคะฮู้ดูแล้วนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะคะบอกก่อนเลยเพราะเพื่อนๆได้ไพ่ Strength ออกมาเป็นใบแรกเป็นพลังงานของลัคนาสิงห์นะคะเป็นพลังงานของความมั่นใจในตัวเองเป็นพลังงานของการที่เราเฉิดฉายมีแสงสปอตไลท์ส่องออกมานะคะมีความคิดสร้างสรรค์สูงธาตุไฟแรงนะคะนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเฉิดฉายในสายตาเขาแล้วมองว่ามีรูปโฉมที่งดงามนะคะเพราะว่าพลังงานของลัคนาสิงห์คือเป็นพลังงานของการที่แบบมีรสนิยมแต่งตัวดีรูปโฉมงดงามนะคะเนี่ยเขารู้สึกกับเพื่อนๆอย่างนี้นะคะประทับใจเป็นพลังงานแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้นะคะเนื่องจากน้องสิงโตนะคะบาดเจ็บนะคะได้รับการเยียวยาจากผู้หญิงในภาพนะคะเป็นไปได้นะคะว่าเขาเซนได้ว่าเพื่อนๆมีอดีตที่เจ็บปวดอยู่หรือกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆอยู่ในตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้หลังไพ่นะคะเพื่อนๆก็ได้เดอะมูนนะคะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วดูแล้วเขาพอเซนได้สัญชาตญาณจับทางได้ว่าในโลกส่วนตัวของเพื่อนๆเนี่ยมีพลังงานของความกังวลเครียดเจ็บปวดอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วดูแล้วเพื่อนๆพยายามแก้ปัญหานั้นหรือพยายามเยียวยาตัวเองจากเรื่องดำมืดตรงนั้นอยู่นะคะจากพลังงานของไพ่สเตรนท์ดูแล้วเพื่อนๆอาจจะอยู่ในช่วง2ไม้เท้านะคะคือกำลังคิดวางแผนนะคะว่าจะเยียวยาตัวเองยังไงจัดการปัญหาเหล่านี้ยังไงนะคะมีความกังวลมากอ่ะเพราะว่าติดกับ10ดาบตรงนี้นะคะกังวลมากคิดมากอยู่นะคะวางแผนว่าทำยังไงดีนะเราถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้เขาเซ็นได้นะคะแล้วดูแล้วเขาพยายามจะทำความรู้จักด้วยนะคะว่าไหนอ่ะไหนเพื่อนๆ เครียดเรื่องอะไรอ่ะไหนอ่ะบอกกันมั่งบอกกันมั่งนะคะดูแล้วเขามีพลังงานแบบนี้อยู่ไม่ถามเพื่อนๆโดยตรงก็อาจจะไปซอกแซกถามคนรู้จักเพื่อนๆอ่ะว่าเธอเขาเครียดเรื่องอะไรอ่ะบอกกันมั่งสิเฮ้ยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยกำลังแบบจุ๊กๆจิ๊กๆอยู่หลังไมค์กับเพื่อนๆอยู่นะคะตอนนี้ทั้งนี้นะคะดูแล้วเขามองว่าเขาสามารถช่วยให้เพื่อนๆเลิกคิดมากได้จากพลังงานของ10ดาบนะคะ10เป็นเลขปัจฉิมบทนะคะเตรียมตัวเข้าสู่เลข1ปฐมบทเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตบทใหม่แสงสว่างที่ปลายขอบฟ้านะคะเขามองว่าเขาสามารถทำให้เพื่อนๆมาถึงปัจฉิมบทเตรียมตัวเข้าสู่ปฐมบทเลิกคิดมากเหมือนกับ10ดาบที่แทงร่างเตรียมตัวเข้าสู่ปฐมบทใหม่ที่เป็นเสมือนกับแสงสว่างที่ปลายขอบฟ้าเขาช่วยเพื่อนๆได้เขามองแบบนี้นะคะดูแล้วเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆตกอยู่ในสถานการณ์5ดาบนะคะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆนี้คือเป็นปัญหาที่เริ่มต้นมาจากการที่เพื่อนๆตกอยู่ในสภาวะที่เหมือนเจรจาต่อรองอะไรกับใครแล้วไม่ได้ความยุติธรรมนะคะโดนเอาเปรียบเพื่อนๆ เหมือนกับเป็นผู้หญิงในภาพเนี่ยเหมือนโดนเอาเปรียบอะไรบางอย่างอยู่แล้วดูแล้วเพื่อนๆพยายามเจรจากับอีกฝ่ายพยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้มันดีที่สุดกับอีกฝ่ายนะคะแต่เจรจายังไงก็ไม่เป็นผลนะคะนี่คือสนามรบที่เพื่อนๆสู้ไปพยายามไปยังไงก็แพ้นะคะเขามองว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาช่วยเพื่อนๆได้นะคะเพราะเขามองว่าถ้าสู้ต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะแย่นะคะแย่ในเรื่องของทางการเงินนะคะเพราะว่า5ดาบติดกับ5เหรียญ นะคะเพื่อนๆอาจจะโดนเอาเปรียบในเรื่องของการเงินและการงานนะคะเช่นได้รับรายได้ตอบแทนมาไม่ยุติธรรมนะคะถูกโกงเรื่องรายได้นะคะหรือลงทุนอะไรบางอย่างกับใครบางคนที่เคยเชื่อใจอ่ะนะคะเราเลยลงทุนก้อนใหญ่ไปแต่สรุปคือผิดสัญญานะคะหรือถูกเอาเปรียบอะไรบางอย่างก็เลยทำให้เพื่อนๆต้องไปพยายามเจรจากับเขาอะว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นผลนะคะทำให้ตอนนี้เพื่อนๆอาจจะตกอยู่ในสภาวะคิดมากลำบากเรื่องการเงินนะคะมีพลังงานแบบนั้นและมันทำให้เพื่อนๆกุ้มใจทำงานหนักนะคะเพราะมีพลังงานของ10ไม้เท้าอยู่เพื่อนๆอาจจะพยายามสู้จนสุดใจในการเจรจาต่อรอง5ดาบตรงนี้ให้สำเร็จพยายามกู้สถานะการงานการเงินของตัวเองให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ10ไม้เท้าเป็นพลังงานของการสู้ไม่ยอมแพ้สู้งานหนักนะคะเขามองว่าเพื่อนๆสู้งานหนักเพื่อให้ตัวเองชนะในสนามรบที่ไม่มีวันชนะนะคะดูแล้วคนคนนี้เขามองว่าถ้าเพื่อนๆสู้ต่อไปมันไม่เป็นผลอย่างนี้เขาอยากเข้ามาช่วยเพื่อนๆนะคะตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยนะคะถ้าเขาไม่มาช่วยเพื่อนๆก็คงเป็นสิบไม้เท้าพยายามสู้ต่อไปทั้งที่แพ้นะคะแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆคิดมากๆเลยจากพลังงานของ3ใบตรงนี้นะคะ5ดาบ5เหรียญและ10ไม้เท้าเขามองว่าเขาช่วยเพื่อนๆได้เขาทำให้เพื่อนๆสามารถไปหาแสงสว่างที่ปลายขอบฟ้าได้นะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะเคยมีประวัติ
ประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะเจอประสบการณ์โชคโชนมาแล้วก็เอาสิ่งที่เคยเจอเนี่ยมาเป็นบทเรียนนะคะทำให้ตัวเองมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีความแข็งแกร่งทรงพลังนะคะเหมือนกับเฟรย่าในภาพเขารู้ว่าต้องช่วยเพื่อนๆยังไงนะคะเขาสามารถเป็นเซฟโซนให้กับเพื่อนๆได้เหมือนกับตัววองแบทกลมๆน่ารักนะคะ be at home เขาสามารถเป็นคนที่ทำให้เพื่อนๆหลุดจากปัญหานี้ได้อย่างปลอดภัยอ่ะนะคะเขารู้ว่าต้องทำยังไงเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเดินทางมาเยอะนะคะหรือเจอคนต่างชาติเยอะเดินทางไปหลายๆที่ทำให้มีคอนเน็กชันอะไรหลายๆอย่างนะคะเจอเรื่องราวหลายอย่างที่แบบเอ้ยรู้ว่าต้องทำยังไงขยับตัวยังไงนะคะก็เลยรู้ว่าต้องช่วยเพื่อนๆยังไงนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเพื่อนๆได้พลังงานของการสื่อสารออกมาเยอะนะคะคือ5ดาบดูแล้วก็เจรจาต่อรองแล้วเพื่อนๆก็ได้ดาวพุธออกมาด้วยนะคะหลังไพ่เพื่อนๆก็ได้เดอะเลเวอร์ที่เป็นพลังงานของเมถุนลัคนาเมถุนนะคะเป็นพลังงานของการสื่อสารดูแล้วรูปแบบการช่วยของเขานะคะคือเขามองว่าเขาสามารถมาช่วยเจรจาได้ช่วยเจรจา5ดาบตรงเนี้ยให้มันลงเอยได้ดีที่สุดให้กับเพื่อนๆได้นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะลองดูนะคะว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่ไม่เป็นผลมีปัญหาเรื่องการเงินงานหนักนะคะแก้ไขปัญหาหนักยังไงก็มันเคลียร์ไม่ได้สักทีแล้วมีใครสักคนมาช่วยนะคะเป็นไปได้ว่าใครคนนั้นอาจจะเป็นเขาคนนี้นะคะเป็นพ่อหนุ่มวอมแบทนะคะอาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้นะคะแต่แก้วเรียกพ่อหนุ่มไปก่อนนะคะเพื่อความบันเทิงนะคะแบบพ่อหนุ่มวอมแบทนะคะกลมๆน่ารักปรากฏตัวมาช่วยเพื่อนๆช่วยเจรจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะใช่นะคะต่อมาดูไพ่ออราเคิลเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโอ้ positivity นะคะวางไว้ตรงนี้เลยดีกว่าใกล้แสงสว่างปลายขอบฟ้านะคะพลังงานบวกกำลังจะมาถึงนะคะดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นพลังงานบวกให้กับเพื่อนๆได้เขาเป็นแสงอาทิตย์ที่ปลายขอบฟ้าให้กับเพื่อนๆได้นะคะนี่มีแสงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ด้วยแสงอาทิตย์ตรงนี้นะคะเป็นพลังงานของลัคนาสิงห์ด้วยนะคะเพราะว่ามีสัญลักษณ์ลัคนาสิงห์ออกมาเหมือนกันนะคะในใบนี้ลัคนาสิงห์อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะหรือเดือนสิงหาคมอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างเขามองว่าเขาเป็นพลังงานของลัคนาสิงห์เป็นพลังงานของไพ่สเตรนท์เป็นแสงสว่างที่ปลายขอบฟ้าในไพ่10ดาบให้กับเพื่อนๆได้นะคะเขาแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆได้นะคะมีเลข40ออกมา4บวก0เป็นเลข4 4จะเป็นพลังงานของความมั่นคงเป็นพลังงานของฟาวเดชั่นรากฐานชีวิตที่มั่นคงนะคะการงานการเงินชีวิตครอบครัวคนรักนะคะความมั่นคงนะคะเรื่องบ้านเขามองว่าเขาช่วยจัดการปัญหานี้แล้วนำมาซึ่งความมั่นคงที่ดีขึ้นให้กับเพื่อนๆได้นะคะเพราะฉะนั้นลองเปิดรับไอเดียดีๆจากเขานะคะแล้วก็ลองเปิดรับความช่วยเหลือจากเขานะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีไอเดียดีๆมาช่วยเพื่อนๆได้นะคะLeadership นะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆมีความเป็นผู้นำสูงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆไม่ยอมถอยจากปัญหาไม่หนีปัญหานะคะมีพลังงานของ10ไม้เท้าออกมาตรงนี้ต่อให้การเจรจาต่อรองครั้งนี้ใน5ดาบมันไม่เป็นผลเท่าไหร่มันสะเทือนการเงินเพื่อนๆเหมือน5เหรียญเท่าไหร่เพื่อนๆไม่ถอยนะคะมีพลังงานของผู้นำอยู่ในตัวสูงนะคะรู้สึกว่าปัญหามันเกิดขึ้นเราต้องไม่หนีเราต้องแก้นะคะเราต้องแบบสู้จนสุดแบบสุดที่สุดอะนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะมีพลังงานของลัคนาเมถุนออกมาด้วยนะคะแล้วก็พลังงานของลัคนาตุลนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้เจรจาต่อรองทำสัญญาอะไรบางอย่างนะคะจากพลังงานของ5ดาบแล้วก็เมถุนและตุลตรงนี้นะคะพยายามทำสัญญาต่อรองอะไรบางอย่างให้ยุติธรรมที่สุดพยายามใช้ทักษะการสื่อสารการเจรจาองค์ความรู้ของตัวเองให้ถึงที่สุดอยู่นะคะมีพลังงานของลัคนามีนกรกฎออกมาจากมูลตรงนี้นะคะดูแล้วเพื่อนๆกำลังพยายามที่สุดแล้วก็กลัวไปด้วยกังวลไปด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้หลังไพ่เพื่อนๆก็ได้เดอะมูนนะคะเพื่อนๆมีความกังวลอยู่ในใจนะคะว่าแบบเราจะจัดการปัญหานี้ได้เสร็จในตอนไหนเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมีความกุ้มกังวลอยู่ในใจนะคะรู้สึกเหมือนตกอยู่ในกลางคืนตลอดเวลาไม่รู้ว่าแสงสว่างจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะเขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า Hello ta-daแสงอาทิตย์ใน10ดาบนี้และในไพ่ positivity นี้คือฉันเองนะคะเขารู้สึกว่าเขาเป็นแสงสว่างส่องมาให้กับพระจันทร์ที่อยู่ในใจของเพื่อนๆได้อะไรที่เพื่อนๆเจรจาต่อรองทำสัญญาแล้วมันไม่เป็นผลมันไม่ยุติธรรมฉันเองฉันช่วยเธอได้นะคะดูแล้วเขารู้สึกแบบนี้นะคะprotection ที่รักฉันปกป้องเธอได้นะคะเป็นพลังงานของการปกป้องนะคะอู้น้องออนเนียนะคะหัวหอมแล้วมีพลังงานของลัคนาเมษออกมาตรงนี้นะคะเมษนะคะเป็นพลังงานของวอริเออร์นักรบนักสู้ฉันสู้เพื่อเธอได้เ
เป็นไงล่ะเขามองว่าเฮ้ย hey, เป็นการคอนเฟิร์มนะยูว่าปัญหาอะไรที่เพื่อนๆ เจออยู่เนี่ยเขาเป็นนักรบให้กับเพื่อนๆได้เขาสู้เพื่อเพื่อนๆได้เขาไม่ได้เป็นแค่แสงอาทิตย์ส่องสว่างนะแต่เขาเป็นนักรบให้ด้วยนะอ่าฮ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจัดการปัญหาให้เพื่อนๆได้เนี่ยวิวอมแบททำไปทำมานิดไม่ได้แบบนิ่งๆกลมๆน่ารักน่ารักอย่างที่เห็นนะเนี่ยโอ้มีความเป็นนักรบอยู่ในตัวนะจ๊ะ and brown นะคะดูแล้วนะคะเขาอยากให้เพื่อนๆผ่อนคลายให้มากขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่เคยตัดสินใจผิดพลาดจนนำมาซึ่งสถานการณ์เหมือนกับ5ดาบ5เหรียญและ10ไม้เท้าตรงนี้นะคะอย่ายึดติดว่าเออเราทำผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดอย่างไรไปได้ยังไงเขาอยากจะบอกว่า hey you ไม่เป็นไรนะคะฉันมาแล้วตัววอมแบทกลมๆน่ารักน่ารักมาแล้วฉันจะมาเป็นนักรบช่วยเหลือเธอเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้อย่ากดดันตัวเองนะคะเออดูแล้วเขารู้สึกแบบนี้กับเพื่อนๆนะคะพรีสเทสนะคะสังฆราชินีนะคะดูแล้วเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเป็นคนมีความลึกลับในตัวเองสูงนะคะสูงแค่ไหนสูงปรี๊ดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังไพ่เพื่อนๆก็ได้เดอะมูนออกมานะคะเป็นพลังงานของการที่มีโลกส่วนตัวสูงลึกลับนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เงียบมากนะคะแต่พอดีวอมแบทบอกว่าแต่พอดีฉันแบบมีพลังงานธาตุน้ำในตัวฉันเซนดีมากฉันรู้ว่าเอ้ยเธอมีเรื่องลึกลับเครียดอยู่ในใจนี่นะคะเออประมาณนี้นะคะเขาก็เลยเข้ามาช่วยเพื่อนๆนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยากให้เพื่อนๆลดความลึกลับกับเขานะคะคือเปิดเผยความรู้สึกกับเขาให้มากขึ้นนะคะว่าอยากให้เขาช่วยอะไรนะคะมีความรู้สึกยังไงอยู่บอกเขาบ้างนะคะเขาจะได้แบบเอ้ยขยับตัวถูกนะคะมีพลังงานแบบนี้นะคะและเนื่องจากได้ไพ่สังฆราชินีพรีสเทสนะคะเป็นไปได้ว่าเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่สัญชาตญาณดีนะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าตัวเพื่อนๆในสายตาเขาอะคือมีความเป็นผู้นำสูงและสัญชาตญาณที่ดีนะคะโดยรวมแล้ว2ทักษะไอเนี้ยมันให้พลังงานของการที่เขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะให้นึกภาพของผู้นำที่มีสัญชาตญาณที่ดีและไม่หนีปัญหาไม่ยอมแพ้กับปัญหานะคะเนี่ยเป็นพลังงานแข็งแกร่งแบบนั้นนะคะแล้วไพ่ใบแรกอะเพื่อนๆได้ไพ่สเตรนด้วยเป็นพลังงานของการที่มั่นใจในตัวเองมีพลังในตัวเองเหมือนลัคนาสิงห์นะคะนี่คือมุมมองที่เขามีความรู้สึกต่อเพื่อนๆอยู่นะคะคือเขารู้สึกว่าเพื่อนๆแกร่งในตัวเองนะคะเนี่ยเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็ยังไม่บอกใครอ่ะยังเก็บเป็นความลับนะคะเหมือนพรีสเทสคือไม่บอกว่าเฮ้ยเครียดจังเลยมีปัญหาจังเลยใครก็ได้ช่วยด้วยไม่นะคะเพื่อนๆดูเก็บได้เงียบมากนะคะจนเขาต้องพยายามซอกแซกค้นหาเองอ่ะว่าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรนะคะเขามองเพื่อนๆดีมากนะคะตอนนี้deep replenishment นะคะนี่เขามองว่าเพื่อนๆควรหาเวลาถอยไปพักผ่อนถอยเลยนะคะคือถอยจากปัญหาทั้งหมดนี้นะคะหาเวลาเยียวยาตัวเองพักผ่อนเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะอยากเที่ยวที่ไหนเราไม่ได้เที่ยวอยู่หรือเปล่าลองไปเที่ยวนะคะพักผ่อนตัวเองนะคะกดปุ่ม stop นะคะหยุดทำงานแล้วก็หาเวลาหายใจหายคอให้มากขึ้นนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะอย่ากดดันตัวเองนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆโฟกัสกับสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้มากขึ้นนะคะดูแล้วเขารู้สึกแบบนี้นะคะส่วนปัญหาทั้งหมดหรือไม่เป็นไรนะไว้ใจตัววอมแบทเองนะคะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะคะเออเป็นพลังงานแบบนี้นะคะโคดีเพนเดนซีนะคะดูแล้วเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเชื่อฉันได้เชื่อมือฉันได้นะคะฉันคือตัววอมแบทที่จะช่วยเธอจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพาเขาได้เลยนะคะดูแล้วเขารู้สึกแบบนี้กับเพื่อนๆนะคะเป็นไงล่ะธรรมดาซะที่ไหนนะคะวอมแบทโอ้free yourself นะคะโอเคค่ะไปอยู่ข้างกันเลยนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆผ่อนคลายนะคะอย่า กดดันตัวเองนะคะอย่า เก็บกดด้วยนะคะแบบปลดปล่อยตัวเองนะคะมีความสุขนะคะถอยออกมาจากสถานการณ์เครียดกังวล นะคะสักก้าวหนึ่งแล้วก็ enjoy กับชีวิต enjoy กับการพักผ่อนของตัวเองนะคะhold your vision นะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆแกร่งจริงอะไรจริงนะคะเพื่อนๆ เป็นคนประเภทที่ถ้ามีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายอะไรแล้วไม่ยอมแพ้นะคะล็อกเป้าหมายแล้วแบบเอาให้ได้อะนะคะดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนแบบนี้แล้วดูแล้วเขาประทับใจในตัวเพื่อนๆนะคะ balance spiritually and practically ที่นะคะอู้ดูแล้วนะคะเขามองว่าเพื่อนๆ อาจจะต้องอาศัยจัดบาลานซ์ชีวิตตัวเองใหม่นะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเป็นคนกุ้มกังวลใจแล้วทุ่มเททำงานเยอะนะคะแคร์คนนอกไปเยอะแคร์คนใกล้ตัวแคร์คนรักเยอะแคร์คนร่วมงานเยอะแต่ลืมแคร์ตัวเองนะคะดูแล้วนะคะเขาอยากจะให้เพื่อนๆรักษาบาลานซ์ระหว่างสุขภาพกายสุขภาพใจรักษาจิตวิญญาณของตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไปพักผ่อนนะคะดูแล้วอยากจะบอกแบบนี้กับเพื่อนๆนะคะ
You got the power นะคะอู้เขามองว่าเพื่อนๆมีพลังในตัวเองเห็นไหมไพ่ดูคอนเฟิร์มมากว่าเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีพลังในตัวเองเป็นผู้นำที่ดีสัญชาตญาณดีมี power ในตัวเองนะคะฮู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆเจออะไรอยู่นะคะเขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆทำได้แก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้นะคะเพียงแต่อาจจะต้องบาลานซ์ตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมและเหนือสิ่งอื่นใดไว้ใจวอมแบทนะคะเออ อกผายไหล่พึงนะคะนำเสนอตัวเองนะคะฉันเป็นนักรบวอริเออร์ของเธอเหมือนลัคนาเมษใน protection ฉันปกป้องเธอได้นะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจนะคะพึ่งพาฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวขอช่วยแก้ไขปัญหาให้นะคะอาจจะถึงเวลาที่เพื่อนๆต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นพึ่งพาความช่วยเหลือของคนอื่นบ้างโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเพราะอะไรคะเพราะวองแบดอกผายไหล่พึงมากฉันช่วยเธอได้ฉันช่วยเธอได้นะคะเออเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะทำไมตัววองแบดถึงอกผายไหล่พึงอย่างนั้นเพราะเขามองว่า lover จนได้นะคะเพลง Taylor Swift ต้องมานะคะ lover เดี๋ยวแก้แปะเพลง lover เอาไว้ให้นะคะเขาเชื่อว่านี่คือความรักนี่เพราะฉะนั้นเขาพร้อมจะช่วยเพื่อนๆจริงๆนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะ462นะคะ462อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะปี62นะคะกับปี64อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะปี64กับ62นะคะห่างกัน2ปี2ปี2เดือนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะตัวเลขห่างกัน2ด้วยนะคะ2 4 6เลข2อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะแต่แล้วแต่นะคะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะถึงเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆนะคะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊าย